أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอกล่าวสลามทักทายไปยังพี่น้องที่กำลังนะครับติดตามจากทางบ้านด้วยแล้วก็รวมถึงพี่น้องที่อยู่ในบริเวณมัสยิดริยาดุสซุนันแห่งนี้ที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชุกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้กับพวกเรานะครับได้มาร่วมกันทำสิ่งที่เป็นกุศลกิจที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันคือกุศลทานกุศลกิจที่เราทำในวันนี้นะครับคือกุศลทานที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถึงขั้นว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงนำไปกล่าวนะครับเพื่อที่จะอวดพวกเราเนี่ยนะครับกับบรรดามาลาอิกะห์ของพระองค์นะครับอวดกับใครไม่อวดนะเอาเราไปอวดกับใครอาดัมอวดกับมาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกะห์เนี่ยคือบ่าวผู้ทรงเกียรติเราเนี่ยนะครับเป็นบ่าวผู้ต่ำต้อยแต่เป็นเพราะเราทำสิ่งที่เป็นศาสนกิจหรือกุศลกิจนะครับที่มีคุณค่าความประเสริฐยิ่งกว่ากุศลทานธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยอัลลอฮ์จึงให้เกียรติพวกเรานะครับนำเราไปนะครับเราไปประกาศนะครับเป็นเกียรติคุณนะครับต่อหน้าบรรดามาลาอิกะห์ของพระองค์ฉะนั้นเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าเสาร์อาทิตย์ที่คนอื่นเขาใช้เวลาว่างกันนะครับทำกับข้าวทำขนมนมเนยไปเที่ยวนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่เราใช้เวลามาเพื่อนะครับทำสิ่งที่เป็นเรียกว่าการศึกษาหาความรู้นะครับพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็นำสู่ความเชื่อความศรัทธาการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับก็สมควรแล้วนะที่เราจะได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺทรงประกาศไว้ในพระคัมภีร์ของพระองค์นะครับว่ายารฟะอิลลาฮุลลาดีนาอามะนูมิงกุมวัลลาดีนาอูตุลอิลมะดารอจาตยารฟะอิลลาแปลว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจักต้องจักทรงนะครับยกย่องนะครับยกย่องให้เกียรติบรรดาผู้ศรัทธายัรฟะอิลลาฮุลลาดีนาอามะนูอามะนูแปลว่าผู้ที่มีศรัทธามั่นวัลลาดีนาอูตุลอิลมะและรวมถึงบรรดาผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้นะครับความรู้ต่างๆโดยเฉพาะความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของอามัลอิบาดะห์เรื่องของอะกีดะห์เรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่ถูกต้องนะอัลลอฮ์ยกย่องเชิดชูดารอญาตดารอญาตเนี่ยเป็นฐานานุสักที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงปูนให้นะครับทรงมอบให้เป็นกรณีพิเศษเลยไหลยศไหลขั้นนะครับเรานี่นะครับแค่ได้รับเลื่อนขั้นนะครับเลื่อนซีเพิ่มเงินเดือนเนี่ยเรายังภูมิใจเลยนะครับว่าเราได้ทำงานโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการได้ทำงานให้แผ่นดินมาหลายปีนะครับเขาให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเขาเพิ่มซีให้เรานี่เรายังภูมิใจเลยนะครับแล้วนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยกย่องเชิดชูเพียงแค่เราสละเวลามาเพื่อที่จะเรียนรู้ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เรียนรู้เรื่องราวศาสนาของพระองค์นำสู่ความเชื่อความศรัทธาและการปฏิบัติให้ถูกต้องวันละไม่กี่นาทีวันละไม่กี่ชั่วโมงอันนี้เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยงั้นวันนี้จึงนะครับเป็นวันดีอีกวันนึงนะที่เราได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วก็ได้อะไรครับได้มาเจอแล้วมาขอดุอาให้กันนะครับทราบว่าวันช่วงปีใหม่เราก็ไม่หยุดใช่ไหมครับหยุดไหมครับหยุดกันป่ะเสาร์อาทิตย์ที่ปีใหม่หยุดป่ะไม่เป็นไรนะอันนั้นเป็นเทศกาลของสากลเขานะครับเราใช้ปฏิทินร่วมกับเขาเขาหยุดก็ต้องหยุดไปกับเขาแต่ไม่ได้หยุดเพราะความเชื่อความเข้าใจหรือคติธรรมอะไรที่เราเชื่อกันแบบนั้นนะเพราะเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวนะเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเทศกาลต่างๆวาระสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อประเพณีปฏิบัติของต่างศาสนิกอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาอัธยาศัยของเขาเราไม่เกี่ยวนะครับเมื่อสักครู่ท่านอิหม่ามนะครับได้นำเรียนกับพี่น้องแล้วนะครับว่าอยากให้พี่น้องนะครับช่วยกันขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มัสยิดของเรานะครับได้มีกิจกรรมนะครับมีการเรียนการสอนและที่สำคัญก็คือให้มีผู้หลักผู้ใหญ่
นะครับที่อยู่กับพวกเราผู้หลักผู้ใหญ่คือผู้ที่ได้อุทิศตนได้บำเพ็ญต้องเรียกว่าบำเพ็ญนะบำเพ็ญนี่เกิดขึ้นจากความเสียสละนะไม่ได้บำเพ็ญนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าก็เรียกว่าเป็นจิตอาสานะครับได้เขาเรียกว่าอุทิศนะครับประโยชน์และคุณูปการต่างๆนะครับมาตั้งแต่ช่วงสมัยผมจำไม่ได้แล้วแต่รูปในรูปมัสยิดเก่าเนี่ยนะครับนานนมเนละนะครับประวัติความเป็นมาแล้วทุกคนก็ช่วยกันประคับประคองช่วยกันพัฒนาจนกระทั่งมัสยิดริยาดิสุนันแห่งนี้นะครับเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนสูงใหญ่นะครับแล้วก็จุพี่น้องมวลหมู่ประชาชนปวงสบุรุษได้เป็นพันๆคนเลยแล้วก็มีกิจกรรมการเรียนการสอนทุกสัปดาห์นะครับที่จะมีการเรียนการสอนเป็นประจำทุกสัปดาห์ได้นี่มีเพียงแค่ไม่กี่สถานที่นะมีเพียงแค่ไม่กี่สถานที่มีที่ชมรมผู้สูงอายุศิลปวัฒนานะครับมีที่ชมรมผู้สูงอายุสันติชนนะครับมีที่มูลนิธิผมมีที่ TM หรือมีที่เพียงแค่ไม่กี่ที่นะที่จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นประจำทุกสัปดาห์นะที่อัลอาตีกเนี่ยมีการเรียนการสอนแล้วก็รวมถึงที่นี่แต่ณเวลาเนี้ยนะณเวลานี้วันเสาร์นี่โดยเฉพาะสัปดาห์ของผมแต่ว่าเสาร์นี้น่าจะไม่มีพี่น้องที่เป็นแม่ไม้เลยนะเนี่ยวันนี้มีใครเป็นแม่ไม้ไม่นอกจากปริยมฮะอ๋อนี่นะก็เป็นแม่ไม้โดยปกติก็จะเป็นกิจกรรมของมูลนิธิศรัทธาชนเขาก็จะเอาแม่ไม้เอาเด็กกำพร้ามาร่วมด้วยนะนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆนี่เขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับกองทุนเด็กกำพร้าก็เลยมีการนัดเป็นเดือนเว้นเดือนกันนะครับเดือนเว้นเดือนก็เลยทำให้บางเดือนอาจจะมีสมาชิกที่เป็นแม่ไม้เด็กกำพร้ามาร่วมน้อยวันนี้น่าจะไม่มีนะครับวันนี้น่าจะไม่มีก็มีเฉพาะพวกเราที่เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่นะครับเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ขอดุอานะให้ทั้งอิหม่ามเองบิลาลใน90กว่านะขอดุอาให้ทุกคนแข็งแรงนะครับได้อยู่กับพวกเราเป็นกำลังใจนะครับช่วยดูแลลูกหลานแล้วก็ช่วยกันบริหารให้คำแนะนำที่ดีกับลูกหลานให้กับคณะกรรมการชุดต่อๆไปเพื่อที่จะได้รังสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับมัสยิดของเรามัสยิดของเราเนี่ยนะครับนอกจากเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจแล้วเป็นศาสนสถานมัสยิดยังต้องเป็นบุญยสถานเป็นสถานที่ในการทำบุญทำกุศลนะครับมาทำบุญเลี้ยงอาหารเรื่องยานาซะเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องวะลีมะเนี่ยเราก็ใช้ไหนครับใช้สถานที่แห่งนี้แหละนะครับใช้มัสยิดแล้วก็เรายังมีอะไรครับทุกสัปดาห์เป็นศูนย์อะไรเอ่ยเรียกวิทยาบริการให้ความรู้เรื่องวิชาความรู้กับปวงสบุรุษด้วยอันนี้คือสิ่งที่น่าชื่นชมนะว่าเป็นนโยบายที่ดีมากๆเลยนะครับที่มัสยิดเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับของพวกเราเป็นตายก็ที่มัสยิดงั้นขอให้ทุกคนผูกพันกับมัสยิดรักองค์กรเนี่ยคือสิ่งสำคัญนะครับรักองค์กรถ้าเราไม่รักองค์กรแล้วเราจะไปรักที่ไหนใช่ไหมครับเรามีมัสยิดของเราเรามีสิ่งที่ปู่ย่าตายายสร้างเอาไว้ให้เราแล้วก็มาจนกระทั่งมาถึงณเวลานี้หลายสิบปีที่เราผูกพันงั้นอยากให้นะครับทุกคนรักองค์กรวันเสาร์ที่เท่าไหร่นะบางอัตนาวันเสาร์ที่4ใช่ไหมครับวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567งานประจำปีอีกครั้งหนึ่งของมัสยิดริยาดิสุนันใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าภาพร้านค้ามีไหมครับนะมัสยิดอยากได้ร้านเพิ่มอยากได้ความช่วยเหลือความร่วมมือจากพวกเราใครที่พอจะมีสภากำลังนะครับช่วยทุนมาขายเองไม่ได้ก็เอาช่วยทุนนะ 1,000 2,000 3,000 รวมกันแล้วก็ออกร้านสักร้านหนึ่งนะครับลงทุนสัก 5,000 แต่เวลาไปขายเราได้กำไรเป็นหมื่นปริยมต่อยอดได้นะเราก็เอา 5,000 เอา 10,000 แล้วนะครับมาบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายของทางมัสยิดมัสยิดก็เอามาบริหารนะครับเพื่อสาธารณกุศลทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องช่วยมัสยิดมัสยิดก็ช่วยศาสนาของอัลเลาะห์ต่อเราไม่ได้ช่วยอิหม่ามไม่ได้ช่วยบีลาลไม่ได้ช่วยกรรมการแต่เราช่วยใครช่วยงานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็วันเสาร์ที่3นะครับมาทานไส้กรอกนะอร่อยมั้ยไส้กรอกอัลฮัมดุลิลลาห์ไส้กรอกบ้านอีสานนะครับเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดนนทบุรีนะครับปีที่แล้วผมมาขายยังได้ตั้ง 18,000 นะครับน่าจะประมาณ 18,000 นะครับปีนี้อยากจะเอาให้ได้สัก 25,000 นะเดี๋ยวรับออเดอร์ไว้เลยนะใครจะซื้อสั่งไว้เดือนนึงรับออเดอร์ไว้นะครับ
แล้วก็จะมาช่วยเรื่องน้ำชาเหมือนเดิมนะครับสั่งเบเกอรี่สั่งเค้กกล้วยหอมไปแล้วเดี๋ยวจะมาช่วยบริการในเรื่องของน้ำชาด้วยมันเป็นความผูกพันความร่วมมือระหว่างองค์กรนะครับโรงเรียนผมจัดงานก็ได้ทีมของรุยาดิสุนันนี่แหละครับได้คณะกรรมการได้เนี่ยบางอัดนานทีมงานชาบับนะครับต้มน้ำชาขนน้ำชาจากเนี่ยจากมัสยิดนะครับไปเลี้ยงที่โรงเรียนนะครับไปเลี้ยงโรงเรียนไปน้ำหกกระจกแตกไปก่อนนะไปจนถึงอัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นที่ชื่นชอบนะของพี่น้องที่นวลบอกว่าได้กินน้ำชาที่อร่อยที่สุดในโลกนะอร่อยที่สุดในโลกแล้วก็เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยววันเสาร์ที่3มาชิมน้ำชาของรุยาดิสุนันแล้วก็มาร่วมบริจาคใส่ซองมาช่วยกันนะครับมัสยิดรุยาดิสุนันจัดงานเพียงแค่ปีละ1ครั้งนะครับเพียงแค่ปีละ1ครั้งก็อยากได้ทุนรอนตรงนี้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายนะส่วนเรื่องกิจกรรมอื่นๆอันนี้ก็ทางมัสยิดก็มีอยู่ประปรายอยู่แล้วนะครับวันนี้เราเข้ามาสู่บทเรียนนะครับเข้าสู่บทเรียนวิชาเตาฮีดวิชาอะกีดะห์นะครับตามโปสเตอร์ที่ได้ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องวันนี้นะครับบทเรียนมันสั้นแต่ผมตั้งไปเพียงแค่หัวข้อเดียวแต่ถ้ามีเวลาเยอะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเนื้อหาของหลักสูตรให้เพิ่มขึ้นเป็น2บทหรือ3บทก็ดูที่ความพร้อมของพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ใครที่มีหนังสือหลักสูตรอยู่แล้วอีกคลาสมียังหนังสือหลักสูตรยังไม่มีเนี่ยเดินไปเอาที่บังอัดนานเดี๋ยวครูซื้อให้ไปเนี่ยที่บังอัดนานเนี่ยเขามีอยู่อันนี้เป็นคนขับรถคนใหม่คนขับรถคนเก่าหยุดตอนนี้นะครับน้องชายก็นะครับโสดนะโสดนะฮะโสดนะครับคนนี้แหละคือคนที่จะมาช่วยขายไส้กรอกนะมาช่วยขายไส้กรอกวันนี้ช่วยขายมะกอกไปแล้วปะเรียมนะปะเรียมเหมามะกอกให้แจกให้กับพี่น้องแต่อาจจะไม่ทั่วถึงตอนที่แรกผมตั้งใจจะทำถุงเล็กๆมานะก็กลัวเดี๋ยวจะขายไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรพี่น้องอุดหนุนจนกระทั่งเกลี้ยงเลยนะครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยร้อนอ้าวหนังสือหลักสูตรของเรานะครับหน้าที่347นะ347เจอยังครับหน้า347นะ347วันนี้อาจจะอ่านสัก2เรื่องนะครับเป็นเรื่องอะกีดะห์ไม่ได้เนื้อหาไม่ได้หนักไม่ได้เข้มข้นมากเท่าไหร่นะเป็นเรื่องนึงที่ต่อยอดมาจากบทเรียนครั้งก่อนๆ นะครับบทเรียนครั้งก่อนๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตำหนินะครับตำหนิหรือวิจารณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราบอกว่ามันกระทบกับอะกีดะห์กระทบกับอะกีดะห์แล้วก็เป็นการหมิ่นประมาทอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นการหมิ่นประมาทอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าย้อนกลับไปก็จะไปเจออยู่ในบทก่อนหน้านี้สัก4หรือ5บทโดยประมาณวันนี้ขึ้นบทเรียนใหม่เนื้อหาจะต่อเนื่องกันนะครับกอลัลมุอัลลิฟเราะห์มะตุลลอฮิอะลัยฮิวะอะลัยนานะครับท่านมุอัลลิฟก็คือท่านเชคมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบนะครับท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือตําราของท่านนะครับบอกว่าบาบุนนะฮีอันซับบิรรีฮีบาบุนนะฮีบาบุนผมเคยบอกแล้วบอกทุกเรื่องเลยทุกครั้งเลยบาบุนแปลว่ามังเสิร์ตแปลว่าเรื่องแปลว่าหัวข้อเดิมทีบาบุนนี่แปลว่าประตูใช่ไหมครับประตูของเรื่องก็คือนำเข้าสู่เนื้อหาของเรื่องนะเหมือนกับประตูบ้านก็เราเข้าไปสู่ภายในบ้านได้ถ้าไม่มีประตูเข้าบ้านไม่ได้ตรงนี้ก็เหมือนกันบทเรียนของเราหัวข้อของเขาก็คือนำนักเรียนนำผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหาในส่วนที่เป็นรายละเอียดของเรื่องอะไรเอ่ยอันนะนาฮายันฮานี่แปลว่าห้ามหรือปรามนะครับบทว่าในเรื่องการห้ามซับบิรีฮิซับบุญแปลว่าด่าทอนะด่าเสียให้หายก็เรียกซับบุญ นะครับอันซับบิรีฮิบทนี้ว่าด้วยเรื่องตัวบทหลักฐานการห้ามมิให้เราด่าทอวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะเสียหายนะครับเรียแปลว่าสายลมเรียแปลว่าสายลมพวกเราเนี่ยเราเคยเรียนกันมาแล้วเวลาลมพัดมาแรงๆเกิดลมพายุลมอะไรก็แล้วแต่แล้วเรากลัวว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะบ้านช็อปเราจะพังร้านรวงเราจะพังนะทรัพย์สินเราจะเสียหายให้เราอ่านดุอาแต่ห้ามเราไปด่าไปตำหนิใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือเนื้อหาของเรานะครับดูหลักฐานเรื่องนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีข้อหุกกลมข้อบัญญัติในหลักการศาสนาเกี่ยวกับเรื่อง
การด่าด่าลมด่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด่าแดดด่าฝนด่าได้หรือเปล่านะครับด่าได้หรือเปล่าดูหลักฐานนะครับหะดีษบทที่1หะดีษบทที่1นะครับเป็นหะดีษซอฮีหะนะครับในบันทึกของท่านอิหม่ามอัตติรมิซีรายงานนะครับอันอุบัยอิบนุกะอ์บินรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานผู้รายงานในระดับซอฮาบะห์ชื่อนายกะอ์นะครับนายอุบัยบินกะนะครับชื่ออุบัยบินกะอุบัยเนี่ยนะครับ เป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ถึงกับอาวุโสมากนะครับแต่ว่าได้มีโอกาสติดสอยห้อยตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นผู้มีความรู้เป็นผู้อะไรนะครับเป็นผู้มีความรู้เคยผ่านตำรามาแล้วก็มีความรู้มีความสามารถในการจดบันทึกนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยมอบหน้าที่เป็นอารักษ์ให้อารักษ์ก็คือคนที่ทำหน้าที่ในการจดบันทึกเสมียนใช่ไหมครับมีอะไรเป็นเลขาส่วนตัวจดให้เลยโดยเฉพาะในการบันทึกข้อความอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานลงมาอัลลอฮ์ประทานกุรอานผ่านประทานวะฮีลงมาให้ที่ยิบรีลยิบรีลก็เอามาอ่านให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีของเราเขียนตัวอะไรเป็นไหมนบีเขียนไม่เป็นสักตัวหนึ่งอันก็ไม่เป็นสักตัวหนึ่งชื่อของตัวเองยังไม่เคยเขียนเลยเขียนไม่เป็นมุฮัมมัดเขียนไม่ได้เนี่ยนบีของเรางั้นพอนบีของเรามีข้อจำกัดว่าอันไม่ได้เขียนไม่ได้ก็ต้องอาศัยซอฮาบะห์ที่มีความรู้สามารถเขียนให้ได้สามารถจดให้ได้เพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีฮิกมะห์ก็คือต้องการให้นบีของพระองค์เนี่ยนะครับเป็นนบีที่ได้รับวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรครับอย่างแท้จริงจะได้ไม่เป็นที่ครหาว่านบีของเราเนี่ยเป็นนักภาษาศาสตร์นะเป็นนักนู่นนักนี่เขียนหนังสือร่างหนังสือประพันธ์หนังสือเองว่ามุฮัมมัดชื่อของตัวเองยังเขียนไม่ได้แล้วจะไปประพันธ์ข้อความตรงไหนได้แต่งประโยคเองยังแต่งไม่เป็นเลยตัวหนังสือสักตัวนึงยังไม่รู้เลยตัวไหนตัวบาตัวยีมตัวดานตัวซอดตัวรอชี้ไม่ถูกนบีเราไม่รู้เรื่องฉะนั้นที่นบีอ่านจึงเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้วนๆจริงๆเลยนบีไม่ได้เมคเองนะแต่ถ้าเป็นเราอ่ะนี่ไม่ต้องเราดูแค่อาดัมเนี่ยอาดัมเนี่ยเขียนหนังสือเขียนเป็นตัวมั้งไม่เป็นตัวมั้งอะไรก็ไม่รู้ใช่ป่ะแสดงว่าที่อาดัมเขียนเนี่ยอะไรมาจากความสามารถเรายังสงสัยได้สงสัยปาเรียมสอนให้เขียนสงสัยปาเรียมสอนอะไรสอนให้วาดจะแบบอาดัมเนี่ยเขาเขียนเป็นตัวหนังสือนะเขียนตัวเสมอเลยสี่เหลี่ยมเขียนเป็นตัวสี่เหลี่ยมนะเสมอเหมือนกันทุกบรรทัดเลยสี่เหลี่ยมถ้าเราไม่รู้อาดัมเนี่ยไม่ค่อยสบายใช่ไหมอาดัมไม่สบายแต่ก็ต้องสันนิษฐานได้สงสัยปาเรียมเนี่ยเคยอะไรเคยฝึกเคยจับมือสอนวาดสอนเขียนเจ๊บ้าเกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ความชำนาญก็ได้แต่นบีของเราอะไม่รู้แม้แต่ตัวเดียวไม่รู้แม้แต่ตัวเดียวฉะนั้นตั้งแต่อาลิฟลามีมเรื่อยมาจนกระทั่งถึงมีนั่นยินนาติวันนาสนบีเขียนตัวไหนสักตัวไหมไม่มีเลยฉะนั้นจึงมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้วนๆเลยไม่ได้เมคเองไม่ได้คิดเองไม่ได้แต่งขึ้นมาเองแม้แต่ประโยคเดียวอันนี้คือฮิกมะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีเวลามีวะฮีลงมาเขียนเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยซอฮาบะห์หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเนี่ยคืออุบัยบินกะมีเซดมีอุบัยมีใครตะใครท่านคอลีฟะอุสมานท่านคอลีฟะอบูบักมีหลายคนที่ช่วยจดบันทึกวะฮีแต่คนหนึ่งที่ทำหน้าที่มาโดยตลอดแล้วก็คือซอฮาบะห์ที่อยู่ในบทเรียนของเราที่ชื่ออุบัยบินกะท่านอุบัยบินกะรายงานว่าอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากอล่านี่แปลว่ากล่าวว่าลาตะซุบบุรรีฮะลาแปลว่าอะไรเอ่ยลาอิคลาสลาแปลว่าอะไรอย่าลาแปลลาถ้าเป็นประโยคที่เป็นประโยคที่เป็นคำนามอ่ะนะจะแปลว่าไม่แต่ถ้าเป็นประโยคที่เป็นคำกริยาและเป็นกริยาปัจจุบันการแบบนี้เราจะแปลว่าอย่าทำอย่าหาทำเป็นอันขาดเลยอย่าอะไรและตะซุบบุรีฮะพวกท่านทั้งหลายอย่านะห้ามเด็ดขาดเลยอย่าด่าทออัลรีฮ์เมื่อกี้เรารู้แล้วรีฮ์แปลว่าสายลมพวกท่านทั้งหลายอย่าด่าแช่ง
สายลมเป็นอันขาดเลยฟาอิดารอไอตุมมาตะครอฮูนคราใดอิดาเนี่ยแปลว่าในเมื่อใดคราใดโอกาสใดที่พวกท่านทั้งหลายรอไอตุมเจอเห็นประสบเห็นอะไรเอ่ยมาตะครอฮูนสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายไม่ชอบไม่สบายใจที่พวกหลายกังวลใจเฮ้ยลมมันแรงเหลือเกินมันพัดแรงเหลือเกินเดี๋ยวมันพัดหลังคาเราพังมันพัดป้ายเราพังพัดร้านเราพังพัดรถเราพังอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะทำให้เกิดความเสียหายต้นหมากรากไม้ถ้าเราเห็นแล้วเรากลัวว่าจะเกิดอะไรเกิดในลักษณะที่ไม่ดีนะเป็นความสูญเสียเกิดขึ้นฟากูลูรอซูลก็แนะนำว่าพวกท่านทั้งหลายต้องกล่าวเป็นกริยาคำสั่งของหลายต้องกล่าวกล่าวอันนี้แทนอย่าไปด่าให้ว่าดูอาบทนี้แทนอัลลอฮุมะอันนี้คือดูอาปากกาขีดไว้เลยนะดินสอขีดไว้เลยตรงนี้คือบทดูอาให้กล่าวว่าอัลลอฮุมะอินนานัสอาลูกะมินไคริฮาซิฮิริอัลลอฮุมะแปลว่าโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮุมะแปลว่าโอ้อัลลอฮ์อินนาแท้จริงพวกเราทั้งหมดเลยเราทุกคนเลยนัสอาลูกะทูลขอกับพระองค์ขอกับพระองค์นะครับแต่ก็ใส่ทูลไม่ได้นึงทูลแสดงถึงความยกย่องนะทูลในการยกย่องในภาษาไทยนะมีหลายคำทูลก็ได้น้อมก็ได้นะครับมันขึ้นเหนือหัวทั้งหมดแหละน้อมก็คือก้มลงมาแล้วก็ยกของไว้เหนือหัวน้อมกล้าวทูลกล้าวล่ะของตั้งบนหัวเหมือนกันแต่สำหรับเราเนี่ยเราใช้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเราทูลก็คืออัลลอฮ์ทรงอยู่เบื้องบนอัลลอฮ์ทรงอยู่เบื้องบนนั้นเรายกมือขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เอามือซุกตรงไหนแต่เราจะยกมือขอแล้วก็ทูลขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินไคริจากไครุนแปลว่าความดีนะฮาซิฮิริสายลมอันนี้แปลรวมกันว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าเนี่ยลมที่มันพัดแรงๆพัดฮูกระโชกมาเนี่ยนะครับขอดุอาต่อพระองค์ให้พวกเราได้รับสิ่งที่เป็นความดีต่างๆของลมได้รับประโยชน์ของลมงั้นเราขออะไรขอให้ได้เฉพาะเรื่องดีเรื่องไม่ดีเดี๋ยวอัลลอฮ์ปกป้องเราเข้าใจยังเข้าใจนะลมเนี่ยมันมีมาทั้งดีและไม่ดีแหละแต่ที่เราขอให้ได้คือขอของดีงั้นของไม่ดีเดี๋ยวอัลลอฮ์ปกป้องจำได้ไหมที่ผมเคยแนะนำนะเวลาฝนตกอันไงฝนตกอันอะไรหรือช่วงนี้ไม่มีฝนนะก็เลยลืมอันลืมเปล่าอัลลอฮุมมะพร้อมๆกันเลยครับ1 2 3เวลาฝนตกแต่เป็นที่โรงเรียนผมไม่เรียวตีแล้วเนี่ยนะค่อยเหลือเกินอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟีอันอันแบบนี้กี่คำกี่พยางค์3เองอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟีอันสามคำอ้าวบอกให้อีกต้นหนึ่งสั้นเหมือนกันเลยอัลลอฮุมมะซอยยิบันฮานีอันเปลี่ยนจากนาฟีอันเป็นฮานีอันได้สุนนะสองข้อเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก่อนละหมาดบ่ายเดี๋ยวผมจะถามเดี๋ยวเดินไปสุ่มไปโต๊ะไหนอ้าวดูอาขอฝนต้นที่สองต้นแรกได้ยังต้นแรกได้แล้วนะอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟีอันโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์ทรงบันดาลให้ฝนที่กำลังตกอยู่เนี่ยเป็นฝนที่มีประโยชน์มีคุณไม่เป็นโทษอันที่สองโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดบันดาลให้ฝนที่กำลังตกอยู่นี้เป็นฝนที่ฮานีอันที่สร้างความชุ่มชื้นสร้างความอุดมสมบูรณ์กินแล้วมันอิ่มหนำสำราญชื่นใจของพวกเราเปลี่ยนจากนาฟีอันเป็นฮานีอันได้สองดุอาเลยอันอัลลอฮุมะซอยยิบันนาฟีอันนี่ต้นหนึ่งอัลลอฮุมะซอยยิบันฮานีอันลองว่าสิฮานีอันคำหนึ่งเนี่ยว่าได้ป่ะได้เก่งอยู่แล้วนะอัลลอฮุมะซอยยิบันนาฟีอันอัลลอฮุมะซอยยิบันฮานีอันใช้ได้ทั้งคู่เลยอุลามาบอกว่าที่เราโดนฝนแล้วเราเป็นไข้โดนฝนแล้วเราจามโดนฝนแล้วเราแพ้อากาศโดนฝนแล้วสองสัปดาห์แล้วยังไม่หายเลยเนี่ยเป็นเพราะเราไม่ได้ขอดุอาต้นมาสักครู่นบีบอกให้เราขอให้ฝนเป็นประโยชน์พอเราไม่ขอฝนมันก็เลยกลายเป็นโทษเป็นอันตรายกับพวกเรางั้นตอนนี้โดนฝนนิดเดียวเองโดนแค่ละอองนี่จามกันเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เลย
ผมเนี่ยไปโดนฝนก่อนตอนก่อนจะไปเชียงใหม่แล้วก็ไปโดนอากาศที่มันหนาวนะที่เชียงใหม่นะกลับมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยผมหายไอมาเป็นปีแล้วบางผลิตกลับมาไออย่างเก่านะเนี่ยดูอาก็ขอแล้วแต่อัลเลาะห์ยังไม่ให้นะนั่นไอเลยเนี่ยจ้าครับจ้าครับครับเชิญนะในกรณีที่สมมุติว่าพายุมาเต็มที่เลยว่างั้นเนี่ยแต่ว่าเรานึกอะไรไม่ออกหมายว่าภาษาอาหรับเราไม่ได้เงี้ยเราขอเป็นภาษาไทยได้ไหมว่าอัลเลาะห์ขอให้พายุที่มาอย่างรุนแรงนั้นเบาบางได้ประสบกับเราด้วยเถิดขอแบบนี้ไงขอแบบอัลเลาะห์ช่วยด้วยอัลเลาะห์ช่วยด้วยแค่นี้แหละนะเดี๋ยวอัลเลาะห์ช่วยเราเองนะไม่ต้องไปเรียงประโยคเป็นขอพระองค์ทรงโปรดนู่นเป็นต่อเป็นเรียงเนี่ยอัลเลาะห์จ๋าอัลเลาะห์ช่วยด้วยอัลเลาะห์ช่วยด้วยแค่นี้แหละเดี๋ยวอัลเลาะห์ช่วยนะอ้าวดูอาแล้วเดี๋ยวพยายามเอาไปท่องเอาไปใช้นะอัลลอฮุมมะอินนานัสอาลูกะมินคอยริฮาซิฮิรีโออัลลอฮ์องค์พระภิบาลข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ให้ได้รับความดีของสายลมนี้วะคอยริมาฟีฮาและขอให้ได้รับความดีของสิ่งที่มีอยู่ในลมอ้าวสิ่งที่มีอยู่ในลมอะไรมั่งลองนึกสิอะไรบ้างที่มีอยู่ในลมความดีที่มีในลมความชื่นใจความเย็นอุณหภูมิที่เย็นลงอากาศร้อนแต่พอลมพัดมาเย็นไหมเย็นความดีที่มีอยู่ในลมลมพัดมาช่วยพัดเอาเกสรตัวผู้ไปติดกับเกสรตัวเมียช่วยผสมเกสรได้ใช่ป่ะลมพัดมาเสื้อผ้าเราที่ตากเอาไว้เหม็นอับอยู่เนี่ยไม่มีแดดไม่มีลมเลยอ้าวลมพัดผ่านมาเสื้อผ้าเราแห้งอ้าวแดดไม่มีเลยตากเนื้อเอาไว้ตากอะไรเอาไว้หมาดขึ้นไหมอ้าวนี่ความดีที่เกิดจากลมเนี่ยขอให้ได้ความดีอีกเช่นเดียวกันงั้นลมก็ขอให้เป็นลมที่ดีสิ่งที่ลมอะไรมีลมเป็นประโยชน์ตรงไหนก็ขอให้ได้ประโยชน์จากลมวะคอยรอมาอูมิรอตบิและขอให้ได้รับความดีของทุกสิ่งทุกอย่างที่ลมโดนใช้ให้พัดไปลมใช้ให้พัดไปไหนอ่ะพัดไปทะเลพัดไปบกพัดไปภูเขาอะไรก็แล้วแต่ความดีขอให้ไปเกิดไปทั่วถึงทั้งหมดเลยไม่ใช่ความดีเกิดเฉพาะตรงเราพอเลยจากเราไปไม่ดีแล้วไม่ใช่ขอให้เป็นความดีที่เกิดตรงเรานี่ด้วยแล้วลมพัดไปถึงไหนก็ขอให้ความดีพัดตามลมไปด้วยดีไหมขอดูอาแบบนี้ได้กับเราด้วยได้กับพี่น้องด้วยได้กับสิงสาราสัตว์ด้วยได้กับต้นหมากรากไม้ด้วยโอ้อัลเลาะห์จ๋าอย่าให้บ้านฉันพังนะลมมาอย่าให้บ้านฉันพังนะบ้านอื่นช่างมันได้ไหมไม่ได้ทำยังไงอ่ะว่าคอยรอมาอูมิรอตบิลมเนี่ยที่พัดอัลเลาะห์ใช้ให้พัดมาแรงเนี่ยไม่ใช่ขอแค่เฉพาะบ้านเราขอบ้านอื่นด้วยขอต้นไม้คนอื่นด้วยขอที่อื่นด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยคือน้ำใจของใครน้ำใจของผู้ศรัทธาเวลาขอแล้วไม่เห็นแก่ตัวนะถ้าเห็นแก่ตัวล่ะอัลเลาะห์จ๋าขอฉันสักหลังนึงเถอะบ้านฉันหลังนึงก็พอละหลังอื่นด้วยล่ะหลังอื่นต้องขอด้วยอ่ะครับใช่ครับนะในกรณีที่ว่าเราเห็นบ้านอื่นๆเนี่ยไฟไหม้บ้านอย่างนี้เราก็จะขอว่ายาอัลเลาะห์ขอพระองค์ได้โปรดคุ้มครองบ้านครับพระองค์อย่าให้ไฟไหม้เลยได้มั้ยดีเลยครับดีเลยนะเอาดูต่อนะวะนะอูซุบิกะมินชัรริฮาซิฮิรรีห์อันแรกนะนัสอาลูกาแปลว่าขอให้ได้นัสอาลูกาแปลว่าขอให้เราได้รับพอนาอูรูบิกาแปลว่าขอเหมือนกันแต่ขออย่าให้อย่าให้ได้อย่าให้โดนแปลว่าขอความคุ้มครองนาอูรูแปลว่าขอความคุ้มครองอย่าให้โดนอย่าให้เจออย่าให้เป็นอย่าให้ได้ใช้คำว่านาอูรูขอเหมือนกันทั้งคู่เลยนัสอาลูกาก็ขอกับใครกล้าขอกับอัลลอฮ์เหมือนกันฟานาอูซูบิกาก็ขอกับอัลเลาะห์เหมือนกันแต่ขอแบบอย่าให้ได้ขออย่าให้โดนขออย่าให้ประสบอย่าให้เจอวานาอูซูบิกาและข้าพระองค์ขอความคุ้มครองกับพระองค์อย่าให้โดนเลยอย่าให้เจออะไรเลยมินชัรรีให้รอดให้พ้นจากชัรรุนชัรรุนตรงกับข้ามกับคอยรุนคอยรุนแปลว่าดีชัรรุนแปลว่าเรื่องที่ไม่ดีนะแปลรวมกันใหม่และข้าพระองค์ขอกับพระองค์ให้ปกป้องคุ้มครองอย่าให้โดนอย่าให้เจอสิ่งไม่ดีของลมลมเนี่ยอย่าให้เป็นลมที่ไม่ดีเลยมันพัดมาเนี่ยมันเป็นพายุมันเป็นไต้ฝุ่นเป็นเฮอริเคนเป็นอะไรก็แล้วแต่ลมที่ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยขออย่าให้เป็นอะไรเลย
ป็นลมที่ไม่ดีเราเห็นโอ้โหฟ้ามาเนี่ยมืดมาเลยลมพัดฮูมาน่ากลัวไม่กลัวเอาทำยังไงเลยขอความคุ้มครองอย่าให้ลมนี้เป็นลมที่ไม่ดีเลยอย่าให้เป็นลมพายุอย่าให้เป็นลมอะไรอีกลองนึกสิลมที่ไม่ดีอะฮะลองนึกชื่อลมอะชื่อลมที่เป็นพายุแรงๆน่ะฮะไต้ฝุ่นงวงช้างนี่นึกของโบราณทั้งหมดเลยนะงวงช้างอะไรเนี่ยเอาชื่อสมัยใหม่นะฮะเนี่ยขอให้เป็นลมแบบนั้นนะวะชัรริมาฟีฮาเหมือนกันแล้วขอความคุ้มครองอย่าให้โดนอย่าให้เจออย่าให้ได้รับเรื่องไม่ดีความไม่ดีที่มีอยู่ในลมมันพัดมาแล้วหอบหลังคาเราไปลมน่ะก็ไม่ดีอยู่แล้วยังทำให้เกิดความเสียหายอีกด้วยลมพัดมาแล้วหอบเอาทรายเอาหินเอาลูกเห็บมาด้วยใช่ป่ะบางทีมาลมมาพัดลูกเห็บมาลูกเห็บตกใส่บ้านใส่กระจกใส่หลังคารถเราเสียหายหมดเลยใส่ตัวคนใส่อะไรตายบาดเจ็บไหมบาดเจ็บเนี่ยของไม่ดีที่มีอยู่ในลมก็อย่าให้มีมาด้วยอ้าวควันมลภาวะสารพิษต่างๆที่มันอยู่ในอากาศเราเนี่ยอยู่อะไรอยู่บ้านนอกแต่ลมพัดจากในเมืองพัดเอาอะไรไปพัดเอามลพิษพัดเอาสารเคมีเอาควันไปไหนไปบ้านนอกอีกบ้านนอกแทนที่จะมีอากาศดีๆโอโซนดีๆพอลมพัดมาหอบเอาสิ่งไม่ดีออกมาหาพวกเราอันนี้ดีไหมเหมือนกับเราอยู่เราเผาขยะเราอยู่ใต้ลมมันพัดเอาอะไรมาพัดเอาควันแล้วยิ่งบางคนที่เขาลักลอบเผาใช่ไหมพวกขโมยสายไฟพวกขโมยขยะเนี่ยเผาอะไรพวกนี้เหม็นไหมครับเหม็นขนาดไหนเหม็นจนอยู่ไม่ได้แล้วมันทำไมมันถึงเหม็นจนอยู่ไม่ได้ลมมันพัดกลิ่นเรามาไงพัดกลิ่นมาที่บ้านเราแล้วก็เลยเดือดร้อนไปด้วยบางทีลมเนี่ยพัดค่อยๆนี่แหละแต่กลิ่นมันมาพร้อมกับสายลมก็ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์อย่าให้เรื่องไม่ดีที่มันมากับลมเนี่ยให้เราโดนด้วยอันสุดท้ายวะชัรริมาอูมิรัตบิฮีและพวกท่านทั้งหลายขอความคุ้มครองอย่างนึงอันสุดท้ายก็คือขอให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีที่ลมโดนใช้ให้พัดไปเจ้าจงไปพัดทําลายหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้นะในสมัยอดีตมีไม่ใช่ครับบางประชาชาติเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งลมลงมา7วันซาบะอะลัยยาลิวะซะมานิยะตะอัยยามในซูเราะห์วากิอะห์นะอิซาวะกะอะติลวากิอะห์ไลซะลิวะกะอะติฮากาซิบะเรื่อยไปนะครับซักรอฮาอะลัยฮิมซาบะอะลัยยาลิวะซะมานิยะตะอัยยามินฮุซูมาฟะตะรัลกอมะฟีฮาซะรอะพัดมา7วัน8คืน7คืน8วันซาบะอะลัยยาลิน7คืนซะมานิยะตะอัยยาม8วันพัดมาไม่หยุดเลยนะครับทำให้ประชาชนในยุคสมัยนั้นนะประชาชาติสมัยนั้นนะเราบอกให้ล้มตายระเนระนาดเหมือนกับอะไรเรานึกภาพออกไม่เมื่อสัก20-30ปีที่แล้วใครเคยไปอยู่ท่าแซะมามีไหมใครมีพี่น้องอยู่ท่าแซะชุมพรพายุอะไรขึ้นนะพายุเกขึ้นนะครับต้นปาล์มใหญ่ๆเนี่ยอายุที่10ปี15ปีที่ว่ารากมันเกาะแล้วนะต้นปาล์มต้นมะพร้าวต้นอินทผลัมนี่รากมันยึดมันลึกมากๆเลยแต่ด้วยความแรงของลมน่ะต้นปาล์มนี่มันล้มเหมือนกับอะไรมันล้มเหมือนกับต้นยาล้มระนาบเป็นแนวเดียวกันไปหมดเลยเคยเห็นไอ้นี่มั้ยองค์ใหญ่ๆองค์ดำๆของคนสมัยก่อนที่เขาใส่น้ำใหญ่ๆมันเคยเห็นนะนั่นแหละมีองค์ทั้งละที่ไม่ปิวปริยมนอกนั้นปิวเกี้ยงเลยบ้านเบิร์นไม่เหลืออะไรเลยนะเนี่ย8วัน8คืนงั้นอัลลอฮ์ส่งลมลงมาเนี่ยเพื่อทำลายล้างเพื่อลงโทษประชาชาติสมัยก่อนเนี่ยกะอันนะฮาอายาสุนักลินคอวิยะฟะตะรอนกอมาฟีฮาซอรอาเจ้าจะเห็นคนทั้งหมู่บ้านเลยนะทั้งเมืองเลยอ่ะนะครับทั้งเมืองเลยนะทั้งอาณาจักรเลยนะล้มตายไปทางเดียวกันหมดเลยต้านแรงลมไม่ไหวเราเนี่ยดูข่าวคืนวันซืนใช่ไหมที่ญี่ปุ่นหรืออะไรที่ใช่ไหมที่พายุหิมะน่ะติดลบกี่องศาฮะติดลบกี่องศา
นั่นแค่นั้นนะยังสร้างความเสียหายไม่รู้เท่าไรเลยอัลลอฮ์ลงโทษแล้วคนสมัยก่อนที่อัลลอฮ์ลงโทษลงโทษจนกระทั่งสิ้นสูญชาติพันธุ์ไม่เหลือให้เราเห็นแม้แต่คนเดียวแม้แต่ตัวเดียวแล้วถ้าอัลลอฮ์ลงโทษเราแบบนี้มั้งนะไหวไหมไม่ไหวนะครับยังขอดูอาคุ้มครองจากอัลลอฮ์ตอนนี้บทเรียนในหะดีษบทนี้ข้อแรกเลยลาตะซุบบูอย่าด่าด่าได้ไหมพูดไม่สุภาพไม่ได้พูดไม่เป็นการให้เกียรติไม่ได้เพราะเท่ากับเป็นการลามปามใครลามปามอัลลอฮ์ว่าฝนว่าลมแต่จริงๆแล้วคือว่าใครว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาเชิญนะฮัลโหลจ๋าครับในกรณีที่เราดูทีวีนะครับจะเป็นไฟไหม้ก็ดีพายุมาก็ดีหรือความร้ายแรงที่เกิดที่เราดูอยู่ในโทรทัศน์เนี่ยเรากล่าวดุอาได้มั้ยฮะอัลฮัมดุลิลลาฮ์อาฟานีได้มั้ยฮะได้ซุนนะห์เลยนะในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่เห็นผู้ประสบเหตุที่เขาโดนภัยบะลอนบีบอกว่าส่งเสริมให้เรากล่าวดุอาให้กล่าวดูอาเพื่อเป็นการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ให้เราเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยไม่โดนบททดสอบเหมือนกับเขาต้นนี้เราอ่านกันในช่วงโควิดผมมาทุกเดือนเลยจะสอนให้พี่น้องอ่านก่อนเข้าสู่บทเรียนจำได้ไหมได้อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอาฟานีมิมมะบตะลาฮูบิฮีวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอละก็ตาฟูดีละจำได้ไหมต้นนี้ลืมจำเอ้าตัดต้องลืมออกเอาต้องจำไว้ลืมกี่คำเอาต้องท่องตรงที่เราลืมไอ้ตรงที่จำแล้วไม่ต้องไปลืมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาฮิอาฟานีมิมมะบตะลาฮูบิฮีวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอละก็ตาฟูดีละขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงให้เราอยู่โดยอะไรนะอาฟานีแปลว่าอยู่โดยสุขสวัสดิ์อยู่โดยสมบูรณ์พูนสุขไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยออดแอดอะไรกับเขาไม่ต้องล้างไตไม่ต้องอะไรเหมือนคนอื่นเขามีข้าวมีอาหารมีน้ำมีท่ากินตลอดนี่เรียกอาฟานีมิมมะบะตะลาฮูบิฮิไม่โดนทดสอบเหมือนคนอื่นดูสิบ้านนั้นน่ะอัลลอฮ์เมื่อกี้อิหม่ามเล่าล้างไตอาทิตย์ละ3ครั้งดีเขายังมีสตังค์ล้างไตแล้วถ้าสตังก็ไม่มีแล้วต้องล้างทำยังไงปริยมข้าวยังกินได้ตื่นมาแล้วนอนตะแคงน้ำลายไหลอยู่ปริยมเป็นยังไงฮะเรียกใครก็ไม่ได้แอะอยู่เอาไหมตะแคงก็ไม่ได้จะพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกไม่ได้แข็งไปทั้งตัวเลยนึกอะไรก็ไม่ออกละหมาดก็ไม่ได้ไปแล้วนะนี่อัลลอฮ์คุ้มครองเราขอให้เราคุ้มครองแบบนี้ได้รับความคุ้มครองแบบนี้แล้วก็ให้เหนือกว่าคนอื่นที่อัลลอฮ์ให้มาเหมือนกับเราแหละนะบางคนอายุเท่ากับเราเลยบ้านอยู่คู่กับเราเลยตีสามออกแล้วไปเรียมตีสามออกแล้วกลับบ้านห้าทุ่มได้ค่ากับข้าวมาหน่อยเดียวเองไปเรียมอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ไปไหนเลยได้สี่สามห้าพันสบายไหมอยู่ด้วยกันในบ้านติดกันเลยอีกคนหนึ่งงกทำแต่ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ให้แต่อีกคนหนึ่งอยู่บ้านเฉยๆได้เดินไปเดินมารับ5,000ใช่ป่ะนี่นะจำได้นะจำได้ป่ะเดินไปเดินมารับ 5,000 อีกคนหนึ่งออกทั้งวันไม่ได้สัก1,000เนี่ยขอละกอตัฟดีละอัลลอฮ์ให้มาแต่ให้ไม่เท่ากันให้ไม่เหมือนกันขายของอยู่ด้วยกันแหละมึงเสร็จก็ขายตรงนี้ก็ขายอีกร้านหนึ่งขายได้อีกร้านหนึ่งขายไม่ได้มีไหมนี่ฉะนั้นขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺให้เราเยอะกว่าคนอื่นเขางั้นพอเราได้เยอะกว่าคนอื่นมีโอกาสมากกว่าคนอื่นก็ต้องแสดงความสำนึกมากกว่าคนอื่นเขานะแสดงความสำนึกมากกว่าคนอื่นอ้าวหะดีษบทนี้เนื้อหาในส่วนนี้เคลียร์ไหมครับสงสัยตรงไหนไหมถ้าสงสัยยกมือถามได้เลยนะผู้ชายมีน้องเสียมีอะไรไหมไม่มีนะอ่ะถ้าไม่มีเราย้ายไปนะครับต้นที่สองหรือมีต้นเดียวนี่แหละเดี๋ยวผมดูเล่มภาษาอาหรับดีกว่าภาษาไทยไม่ถนัด
บทนี้มีหลักฐานเพียงแค่บทเดียวนะมีหะดีษเพียงแค่บทเดียวเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะบทเรียนบทนี้นะเราเรียนบทเรียนบทนี้จบแล้วบทเรียนบทนี้สอนให้รู้ว่า1ศาสนาอิสลามห้ามเราด่าโดยตรงเลยไอ้อีกระลมเลยได้ไหมไม่ได้ด่าโดยอ้อมล่ะด่าแบบด่าแบบพูดดีหน่อยด่าแบบเรียบร้อยหน่อยได้ไหมจะด่าโดยตรงโดยอ้อมไม่ได้พูดเน็บแนมวิจารณ์ให้เสียหายก็ไม่ได้นะไม่รู้จะพัดตำตะวักกระบวยอะไรได้ไหมในสมมติลมพัดมาเราไม่อยากให้พัดสมมติเราตั้งกระดาษตั้งอะไรว่าพอลมพัดมากระดาษเรากระจายไปหมดเลยแล้วเราก็แสดงความไม่พอใจตำหนิไม่รู้จะพัดมาทำตะวักกระบวยอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะผมบอกกับพี่น้องแล้วอันเนี้ยเขาดูมาอ่านก็คือพูดอะไรที่เราด่าเนี่ยจริงๆแล้วไอ้คำตำหนิพวกเนี้ยมันกลับไปหาอัลลอฮฺสุบะตระผู้ทรงให้เกิดผู้ทรงให้อะไรผู้เป็นสาเหตุให้เกิดปรากฏการณ์ตรงนี้ขึ้นงั้นเราพูดพาดพิงถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เท่ากับพาดพิงไปถึงผู้ที่ประสงค์ให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ไปโดยอัตโนมัตินะเหมือนกับเราเนี่ยแหละเราตำหนิกับข้าวรสชาติกับข้าวไม่อร่อยไม่ถูกปากถ้าเราพูดไม่ดีมันคือการตำหนิผู้ปรุงอาหารผู้ทำกับข้าวโดยตรงเลยนะครับแต่ถ้าเราพูดชมแม้กับข้าวอร่อยใครดีใจคนทำที่เป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเนี่ยเขาดีใจใช่ไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเราพูดแล้วเป็นการตำหนิลมตำหนิปรากฏการณ์อื่นๆไม่ใช่เพียงแค่ลมนะปรากฏการณ์อื่นๆด้วยแสงแดดฝนฟ้าทั้งหมดนี้ถ้าเราไปด่าไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายอันนี้ถือเป็นหมิ่นกอดอกกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับบทเรียนต่อมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำให้เลิกใช้คำพูดที่เป็นการอะไรครับเป็นการด่าทอแต่ให้เปลี่ยนมาเป็นการขอดุอาใหม่จากสิ่งที่เป็นอกุศลบาปเปลี่ยนมาเป็นดุอาที่เป็นกุศลเป็นความดีอันดุอาอัลลอฮ์สมมติถ้าอัลลอฮ์ไม่รับดุอาฝนยังแรงอยู่ลมยังแรงอยู่เป็นไงเอ่ยเราก็ได้ผลบุญดุอาถึงแม้อัลลอฮ์จะไม่รับดุอาเราก็ตามฝนไม่เบาลงแดดไม่เบาลงลมไม่เบาลงแต่เราได้อะไรครับได้ดุอาดูอาเป็นอิบาดะดูอานี่เป็นอิบาดะนบีก็เลยขอให้เรานะครับใช้ให้เราแนะนำให้เราเนี่ยเปลี่ยนมาอ่านดูอาใหม่อีกข้อหนึ่งนะครับสอนให้รู้ว่าลมเนี่ยถึงแม้จะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีผู้ประสงค์ให้เกิดขึ้นอ้าวอยากให้ออกนะลมเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้แต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการธรรมชาติตรงนี้คือใครเอ่ยผู้ที่ออกคำสั่งคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นเราจะอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์หรือจะอธิบายเป็นอะกีดะห์ก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องจบที่กอดอกกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เข้าใจแบบนี้นะอ้าวใครสั่งลมได้มั้งอ้าวอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะอัลลอฮฺทรงเป็นผู้สร้างลมเป็นเจ้าของลมหนุมานได้ไหมฮะหนุมานก็ไม่ได้ไซอิ๋วได้ไหมเอาเห็นเขาว่าไซอิ๋วเป็นเทพเจ้าแห่งลมใช่ป่ะหนุมานก็เป็นเทพเจ้านบีสุเลมานสั่งได้ไหมนบีสุเลมานสั่งได้แต่ด้วยพระอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นต่อให้ใครมีคาถาอาคมเสกได้แค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ทำได้ไหมทำไม่ได้นบีสุเลมานที่ได้รับเกียรติสูงสุดนะครับเป็นนบีที่มีมุอะญิซะห์มีสิ่งอัศจรรย์ก็คือสามารถสั่งลมให้พัดแล้วลมเนี่ยนะครับลมของนบีสุเลมานเนี่ยนะครับความอัศจรรย์ก็คือนะครับพัดเนี่ยสามารถยกของได้เลยยกให้นบีสุเลมานเนี่ยลอยพ้นพื้นนะนบีสุเลมานเวลาจะเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่ต้องการความรวดเร็วนบีสุเลมานก็จะให้ลมเนี่ยยกท่านหอบท่านไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยทันใจอันนี้วิทยาศาสตร์เราก็มาคิดเรื่องอะไรครับมาคิดเรื่องแรงดันนะครับแรงดันแรงต้าน
ก็พัฒนาอะไรอย่างโดรนน่ะโดรนปัจจุบันเนี่ยโดรนน่ะที่มันพัฒนาแล้วมันลอยได้เกินกว่าน้ําหนักของมันเพราะอะไรอ่ะเพราะมีแรงอะไรมีแรงดันต้านแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของโลกทําให้เอาวัสดุเนี่ยลอยมากกว่าน้ําหนักของมันได้ใช้แรงดันของลมนั้นลมของนบีสุไลมานวะอัรซัลวะลิสุไลมานัรรีฮาและสำหรับนบีสุไลมานนั้นเราประทานให้ลมอัลเลาะห์บอกเราประทานลมให้นบีสุไลมานลมพัดเช้าลมพัดเย็นเนี่ยเป็นประโยชน์ตามคำสั่งของนบีสุไลมานทั้งหมดเลยงั้นนบีสุไลมานสั่งลมได้แต่ผู้ที่ให้สิทธิ์ในการสั่งก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอันนี้เราต้องบอกว่ายกความดีความชอบให้ใครให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมบอกว่าถนนเนี่ยในหลวงทำเนี่ยถนนเราเนี่ยในหลวงทำในหลวงมาทำป่ะใครทำสำนักงานเขตสำนักงานเขาก็ไม่ได้ทำเขาให้พวกโยธามาทำโยธาก็บอกเปล่าจ้างบริษัทมาทำบริษัทก็บอกเปล่าให้เขมรมาทำตกลงคนทำคือลูกจ้างกรรมกรคนเขมรคนไทยอะไรพวกนู้นใช่ป่ะแต่เวลาเรายกความดีความชอบผลงานบอกของใครของอัลลอฮ์ของในหลวงเนี่ยอย่างถนนเนี่ยใครทำเนี่ยในหลวงทำใช่ไหมอ้าวแล้วปรากฏการณ์พวกนี้เราธรรมชาติพวกนี้ใครให้ฝนตกอัลลอฮ์ให้ตกอ้าวใครให้แดดออกอัลลอฮ์ให้แดดออกใช่ไหมเราอ้างถึงผู้ที่ประทานปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับอันสุดท้ายลมฟ้าเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในพระประสงค์และความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นอ้าวเดี๋ยวย้ายไปบทเรียนใหม่เลยนะครับลองเปิดซิครับบทเรียนใหม่หน้าที่เท่าไรเอ่ยหน้าที่เท่าไรเจอยังครับ หน้าที่351นะหน้า351เลยนะครับเปิดหน้า351นะครับมาขึ้นบทเรียนใหม่นะครับเรามีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับและช่วงหลังเปิดโอกาสให้พี่น้องดำหนังสือไหมอาดัมไม่มีหนังสืออ่านะครับขึ้นบทเรียนใหม่เลยนะครับหน้า351กอลัลมุอัลลิฟุเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับท่านเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบนะครับท่านกล่าวในบทเรียนบทสุดท้ายนี้นะครับบอกว่าบาบุนบทนี้ว่าด้วยเรื่องนะครับกอลูฮูตะอาลาฟีอาดัมอีมานินบิกอฎออิลลาฮิวะกอดะริห์นะครับบทด้วยเรื่องว่าด้วยบทนี้ว่าด้วยเรื่องนะครับการไม่ศรัทธาต่อหลักกําหนดสภาวะการความดีความไม่ดีต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แปลง่ายๆก็คือบทนี้จะว่าด้วยเรื่องบรรยายเรื่องการไม่ศรัทธาต่อหลักกอดอกอดัรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการไม่ศรัทธาต่อหลักกอดอกอดัรผลเสียมันเป็นอย่างไรอ้าวนึกออกมั้ยครับกอดอกอดัรคืออะไรเราเคยเรียนมาในบทเรียนแรกๆเลยองค์คาพยพสำคัญเลยนะองค์ประกอบสำคัญที่สุดของรุกนอีหม่านมี6ประการรุกนอีหม่านมีเท่าไหร่นะ6ประการ 1. อันตุมีนบิลลาฮิคุณต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถูกต้อง 2. อันตุมีนมีบิลลาฮ์แล้วต่ออะไรต่อเลยวะมะลาอิกะติฮิศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์ของพระองค์อันที่3วะมะลาอิกะติวะกุตุบิฮิศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ต่างๆของพระองค์ให้ถูกต้อง4วะรุซูลิฮิศรัทธากับบรรดาศาสนทูตของพระองค์ให้ถูกต้อง5วะบิลยามิลอาคิรศรัทธากับเรื่องของวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์วันการอวสานนี่ให้ถูกต้องอันสุดท้ายวัลกอดริคอยริฮิวะชัรริฮิและศรัทธาต่อหลักกอดอกอดัรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถูกต้องงั้นศรัทธาเรื่องของอัลเลาะห์ต้องถูกต้องศรัทธาเรื่องของมะลาอิกะห์ต้องถูกต้องศรัทธาเรื่องของนบีต้องถูกต้องนะอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องศรัทธานบีเนี่ยนะศรัทธานบีเราจะศรัทธากับนบีมุฮัมมัดองค์เดียวได้มั้ยท่านเดียวได้มั้ยฮะเรายุคนบีมุฮัมมัดนบีมูซาฉันไม่เชื่อนบีอีซาฉันก็ไม่เอานบีนูห์ฉันก็ไม่เอาฉันจะเอานบีมุฮัมมัดคนเดียวใครจะยุ่งฉันว่าได้ไหมฉันนบีมุฮัมมัดไม่ได้งั้นต้องศรัทธาให้ถูกต้องในเรื่องของดานนบี
นบีมูฮัมหมัดว่ายังไงนบีมูซาว่ายังไงนบีอีสาว่ายังไงนบีอิบรอฮีมยังไงแต่นบีเนี่ยกุตุบกับเหมือนกันคัมภีร์ศรัทธากับกุรอานเล่มเดียวได้มั้ยเอ้ยเราไม่เกี่ยวกับเตารอดก็เกี่ยวกับอินญีลนะเราไม่เอาไม่ได้ต้องศรัทธาว่ามีต้องศรัทธาว่าเป็นเรื่องจริงต้องศรัทธานั่นๆๆๆเนี่ยศรัทธาให้ถูกต้องทั้งหมดเราถึงจะเรียกว่าเป็นรุกนอีมานหลักกอดอกอดัดก็เหมือนกันก็ต้องศรัทธาให้ถูกต้องอ้าวหลักกอดอกอดัดสรุปง่ายๆเลยก็คือภาริกิจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอดัดของอัลลอฮ์กอดัดแปลว่าภาริกิจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงล่วงรู้แต่เก่าก่อนแล้วนะว่าจะเกิดเหตุการณ์1 2 3 4เรื่อยไปยันวันกิยามะห์เนี่ยพระองค์ทรงให้ปากกาของพระองค์บันทึกเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบันทึกไว้ทั้งหมดเลยเสร็จแล้วอันนี้บันทึกเป็นข้อมูลนะพอบันทึกเป็นข้อมูลเสร็จแล้วพระองค์ทรงกอดอทรงประกาศสิทธิ์ให้กอดัดที่ลิขิตเอาไว้เกิดขึ้นตามคราววาระอะไรก่อนอะไรดำกินใหญ่เลย อร่อยป่ะอร่อยอ้าวกอดอกับกอดัดอะไรเกิดก่อนกันฮะอ้าวไม่ตอบเดี๋ยวให้ยืนนะอ้าวนี่นะกอดัดก่อนกอดัดก่อนหรือถ้าจะให้นั่นเลยนะถ้าจะสรุปเลยนะสี่สเต็ปเนี่ยคือกอดอกอดัดของอัลลอฮ์อิลความรอบรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะกอดัดของอัลลอฮ์มะชีอะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อัลคอลกอัลลอฮ์ทรงประกาศสิทธิ์ให้เกิดขึ้นจริงตามคราววาระอัลลอฮ์ทรงล่วงรู้นะว่าพระองค์ประสงค์นั่นว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ล่วงรู้เสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงสั่งให้ปากกาเนี่ยกีตาบะบันทึกมาปากกาของเราเอ๋ยบันทึกเหตุการณ์ความเป็นไปของคนคนนี้ตั้งแต่วินาทีแรกยันวินาทีสุดท้ายของเขาเลยปากกาจดบันทึกเอาไว้แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นยังไม่เกิดอัลลอฮ์รู้เหตุการณ์ยังไม่เกิดปากกาบันทึกเหตุการณ์เกิดยังไม่เกิดพอรู้แล้วบันทึกเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์มาประสงค์ให้เกิดมาชีอะห์อัลลอฮ์ก็บอกถึงคราวแล้วนะวันนี้วันที่5มกราคม2566ประสงค์ให้นายอับดุลลอฮ์ขึ้นรถ7โมงนั่งรถมาถึงที่นี่เวลาเท่านี้ข้อมูลเนี่ยอัลลอฮ์จดไว้ตั้งแต่สมัยนู้นแหละตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยเข้าใจยังนี่อัลลอฮ์ทรงกอดัดบันทึกประสงค์ให้เกิดแล้วก็บันทึกเอาไว้พอมาถึงวันเนี้ยเวลาเนี้ยอัลลอฮ์ทรงอะไรมาชีอะห์ให้เกิดทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นเพราะถึงวาระพอผมขึ้นรถปุ๊บนั่นแหละคอลอัลลอฮ์อะไรให้เกิดเป็นพฤติกรรมการกระทำขึ้นจริงอันนี้คือสเต็ปที่เราต้องศรัทธาแต่อันนี้มันจะไปเรียนในวิชาที่ระดับสูงอีกนิดนึงเอาแค่เราเชื่อและศรัทธาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นโอเคแล้วอินชาอัลลอฮ์แค่นี้เชื่อให้ถูกว่าเป็นไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์ทรงลิขิตและประกาศสิทธิ์ให้เกิดขึ้นใช่ครับ ในกรณีที่เราเดินไปริมถนนเนี่ยปรากฏว่าไปสะดุดหินเข้าแล้วก็หกล้มทำให้หัวเข่าเราถลอกอันนี้ก็เป็นกอดอกระดัดขอรอใช่ไหมครับใช่ครับใช่เหมือนกับที่เราเรียนในฟัรดูใช่ไหมอันตุมินาบิลกอดรีคอยรีวะชัรรีฮุลวิฮีวะมุดรีฮีเราต้องศรัทธาต่อกำหนดสภาวะการความเป็นไปต่างๆของมักลูกทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องที่หวานชื่นและเรื่องที่ขมขื่นนะเดินไปหกล้มนี่อะไรก็กอดอกอดัดเดินไปล้มหัวเข่าแตกเป็นแผลก็กอดอกอดัดเดินไปเจอคนเขาสะดอกก็ขนมให้เราซื้อของให้เราก็กอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยแต่ไอ้คราววาระที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออัลลอฮฺทรงประสงค์ให้ถึงคราวถึงวาระเสียก่อนชิงเกิดก่อนได้ไหมเนี่ยสมมติว่าอัลลอฮ์ประสงค์จะให้อาดัมเนี่ยไปอุมรออาดัมไปอุมรอเดือนเมษาแหมรอบเดือนเมษา
แต่อดัมใจร้อนขอไปก่อนมีนาไม่ฉันไม่ฉันไม่รอกระดกรักของอัลลอฮ์ได้ไหมไม่มีวันสำเร็จไปไม่ได้งั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอให้อัลลอฮ์เป็นผู้อำนวยให้เกิดอันนี้เขาเรียกคอนและอิรอดาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวไว้โอกาสคุยรายละเอียดดีกว่านะมันเยอะเรื่องพวกนี้แล้วก็ในกรณีที่เราเดินไปแล้วเสร็จแล้วไปเกิดล้มแล้วภูเขาถลอกที่มีว่าที่อาจารย์เคยบอกว่ามีซุนนะว่าเมื่อเกิดข้อกรรมต่างๆนี้ให้เรากล่าวว่าอินนาลิลลาห์ครับอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูถ้าประสบความดีก็อัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูแล้วจะทรงชดเชยทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้นะครับหรืออย่างน้อยๆก็ขอบคุณอัลฮัมดุลิลลาห์แค่ถลอกนี่ถ้าอัลเลาะห์ให้ซะบ้านรถแตกไปเลยทําไงเนี่ยผ่าตัดอีกกี่แสนนี่อัลฮัมดุลิลลาห์มั้ยอัลฮัมดุลิลลาห์อ่ะเราดูบทเรียนวันนี้นะครับว่าคนที่ไม่กอดอกไม่ศรัทธากับหลักกอดอกกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถูกต้องผลเสียผลร้ายมันจะเกิดอย่างไรขึ้นนะครับกอลูฮูตะอาลาหลักฐานที่บรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้คือรับสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงบอกนะครับว่ายะซุนนูนบิลลาฮิกอยรอลฮักยะซุนนูนบิลลาฮิกอยรอลฮักพวกเขาร้อนนั่นร้อนนุนแปลว่ามโนจินตนาการไปในทางที่ไม่ดีนะครับพวกเขาเหล่านั้นนะครับคาดเดาต่างๆกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาร้อยรอลฮักแบบไม่ถูกต้องเดาไปในทางที่ไม่ถูกไม่ดีกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพวกเขาต่างพากันคาดเดานะครับไปในทางที่เสียหายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาร้อนนั่นยาฮิลิยะนะครับไม่ต่างอะไรกับการคาดเดาแบบยุคยาฮิลิยะเลยเพราะยุคยาฮิลิยะเนี่ยคิดแบบมีอคติกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทางลบนะครับมันบอกว่าอย่างอะกีดะห์ของพวกนัสรอพวกนี้ที่เขาเชื่อใช่ไหมมาลิกาเป็นลูกของใครมาลิกาเป็นบรรณาตุลลอฮ์เป็นลูกสาวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นบีอีซาเป็นลูกของมารยัมนบีอีซาเนี่ยเป็นลูกที่คลอดจากมารยัมนะครับเป็นลูกที่คลอดจากมารยัมแต่ลูกสาวของใครบรรณาตุลลอฮ์เป็นลูกสาวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นมาลาอิกะห์งั้นเวลาคนอาหรับหรือคนค่านิยมในสังคมอื่นๆถ้าจะเทียบระหว่างลูกชายกับลูกสาวอะไรดีกว่ากันค่านิยมก็คือชอบลูกชายมากกว่าลูกสาวงั้นพอลูกสาวไม่ดีมันบอกเป็นลูกสาวของใครลูกสาวเป็นของอัลลอฮ์แต่ลูกชายเป็นของเนี่ยเวลาเรื่องไม่ดีมันจะโยนให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะกูลูนพวกเหล่านี้นะครับเขาจะพูดกันว่าเขาจะเอ่ยกันว่าฮัลลานามินัลอัมริมินชัยฮัลลานาฮัลแปลว่าหรือนะครับลานามินัลอัมรินะครับในนี้ครับแปลว่าพวกเขากล่าวว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากกิจการนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเราบ้างไหมหมายความว่าจะแปลภาษาไทยให้เข้าใจก็คือฮัลลานามินัลอัมริมินชัยเรื่องนี้มันน่าจะเป็นสิทธิ์ของเรานะไม่น่าจะคนอื่นไม่น่าจะมายุ่งยากด้วยไม่ใช่กงการของใครเข้าใจป่ะเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของใครเรื่องของเราจะดีเราจะไม่ดีเป็นเรื่องของใครเรื่องของเราไม่เกี่ยวกับเราดีพูดยังไงก็คือปัดความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์ไม่เห็นหัวอัลลอฮ์เรื่องนี้ขอเป็นเรื่องของเรานะเหมือนกับปัจจุบันเนี้ยพวกที่มีแนวคิดเสรีนิยมเราไปอ้างคุณธรรมอ้างความดีอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าอันนี้เป็นสิทธิส่วนตัวส่วนบุคคลเขาเป็นผู้ชายใจเขาจะเป็นผู้หญิงก็เรื่องของเขาใช่บ้างเขาจะเรียกพ่อเรียกแม่หรือไม่เรียกพ่อเรียกแม่เป็นอะไรเป็นเรื่องของเขาเนี่ยอันนี้คือค่านิยมที่มันมีมาตั้งแต่เก่าแต่ก่อนแล้วแต่มารุนแรงในช่วงหลังๆเนี่ยงั้นเราไม่มีสิทธิ์จะไปว่าไม่มีสิทธิ์จะไปแนะนำไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสอนเป็นสิทธิ์ใครเป็นสิทธิของเขาเขาไม่ได้หนักหัวใครเขาไม่ได้ไปทำอันตรายกับใครใช่ไหมครับอ้าวเนี่ย สมมติลูกอะไรลูกเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมอะไรเนี่ยลองไปพูดไปเตือนเนี่ยมันเป็นหนักหัวใครแล้วเขาจะเป็นตุ๊ดก่อนเนี่ยคำพูดที่เป็นค่านิยมแบบเนี้ยมันเยอะขึ้นในสังคมนะแต่นบีบอกว่าอัลเลาะห์บอกว่าพวกเนี้ย
ยาฮิลียาก็พูดกันมาก่อนแล้วนะครับอินนัลอัมรอกุลละฮูลิลละมูฮัมหมัดจงแถลงเถิดจงประกาศเถิดแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะทุกสิ่งทุกเรื่องเลยเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้วนๆเลยเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้กำหนดลิขิตเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆนะครับยุคฟูนะฟีอัมฟูซีฮิมมาลายุบดูนะลักพวกมูนาฟิกินพวกนี้นะครับจะแอบแฝงนะครับหรือว่าซ่อนเร้นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาโดยไม่ยอมเปิดเผยมันแก่พวกเจ้านะเขาจะซ่อนความอิจฉาริษยาหรือความอะไรก็แล้วแต่เก็บซ่อนไว้ในใจของพวกเขาแล้วก็ไม่เปิดเผยไม่แสดงออกกับเจ้าในทางตรงกันข้ามเขาจะเสแสร้งและแสดงออกกับเจ้าเหมือนกับเป็นมิตรแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็บ่อนทำลายทำร้ายเจ้าจากข้างหลังแทงข้างหลังนะครับยากูลูนะเรากานะละนามินัลอัมริมินชัยอิมมากุติลนาฮาฮูนาพวกมุนาฟิกีนมันจะพูดกันเองว่านี่นะถ้าเป็นสิทธิ์ของเราเป็นอำนาจของเราเป็นใหญ่ซะหน่อยแล้วเราก็เราจะไม่โดนหลอกไปตายในสงครามแบบนี้หรอกนี่มันกำลังพูดแล้วโยนความผิดให้ใครเนี่ยบ่อยความผิดไปให้นบีเนี่ยเป็นเพราะเรามาหลงเชื่อมูฮัมหมัดไงมูฮัมหมัดบอกออกไปตายไปเชื่อมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดบอกไปสงครามไปกับมูฮัมหมัดในที่สุดนี่แหละเป็นเพราะไปเชื่อมูฮัมหมัดหัวอ่อนไปกับมูฮัมหมัดในที่สุดพวกเราก็โดนหลอกไปตายในสงครามนี่นะถ้าเราใจแข็งนะถ้าเราไม่เชื่อมูฮัมหมัดนะไม่ฟังมูฮัมหมัดนะไม่คอยตามมูฮัมหมัดนะเราไม่ไปตายในสงครามแบบนี้หรอกนี่พวกไหนพูดพวกมูนาฟิกีนแต่จริงๆถ้าเป็นผู้ศรัทธาล่ะนี่อัลลอฮ์ทรงประสงค์นะเราอยู่ในหมู่บ้านเราก็ตายอยู่ในเมืองเราก็ตายแต่นี่นบีมาชวนไปทำสงครามศาสนาก็ไปตายในสงครามศาสนามีเกียรติกว่ามีค่ามากกว่าไม่เปรียมมีคุณค่ามากกว่างั้นอย่าไปบอกว่ามูฮัมหมัดหลอกเลยมูฮัมหมัดไม่ได้หลอกกุลเรากุลตุมฟีบูยูติกุมมูฮัมหมัดประกาศกับพวกเขาเถิดชี้แจงกับพวกเขาเถิดเรากุลตุมฟีบูยูติกุมต่อให้พวกเจ้าหลบอยู่ในบ้านเรือนของพวกเจ้าอยู่ในห้องอยู่ในหับอยู่ในบ้านอยู่ในเรือนในชานของพวกเจ้าก็ตามละบารอซัลลาดีกุติบลาดีนกุติบะอะลัยฮิมุลกอตลุอิลามะฎอญิฮิมแน่นอนคนที่ถูกบันทึกถูกกำหนดไว้แล้วว่าต้องตายคนที่ถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องถึงวาระถึงเวลาตายอายันมาแค่นี้ความตายจะต้องตามมาหาเขาเจอถึงบ้านแม้เขาจะอยู่บนที่นอนก็จะตายอยู่บนที่นอนนั่นแหละสมมติว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์กำหนดไว้ในลอฮิลมะห์ฟูซว่านายอับดุลลอฮ์สุไลมัดเนี่ยจะต้องตายเมื่ออายุเท่าไหร่60ปีพอถึงวันที่กำหนดตายเนี่ยผมไปอยู่ตรงไหนก็ไปตายตรงนั้นน่ะแหละใช่ป่ะเรารู้ไหมเราจะไปตายตรงไหนเราไม่รู้ไอ้ตรงไม่รู้นี่แหละถ้าเรารู้คนมูนาฟิกีนว่าถ้ารู้งี้ไม่ไปเราจะได้ไม่ตายแล้วรู้ไหมล่ะไม่รู้เพราะไม่รู้ก็ไปตายไงงั้นไอ้การพูดของมูนาฟิกีนจึงเป็นคำพูดที่มันย้อนแย้งกับหลักศรัทธาคนศรัทธาเขาจะไม่พูดนะคนศรัทธาเขาจะไม่พูดเพราะถ้าพูดแล้วดูเหมือนกับไม่เต็มใจตายนะสมมุติแบบเนี่ยมาช่วยงานมัสยิดมาแล้วฝนตกขายอะไรไม่ได้เลยใส่กอกกลับไปบ้านเต็มถุงอย่างเก่ารู้งี้กูไม่มาหรอกแล้วรู้ไหมล่ะพูดแบบนี้อิหม่ามเสียใจไหมเนี่ยบิลานเสียใจไหมมึงเสียใจไหมเนี่ยมันพูดอย่างเงี้ยมันมาแล้วมันมาว่ามันว่ารู้งี้กูไม่มาหรอกสุรามึงเสียใจไหมเนี่ยเสียใจใช่ป่ะถ้าเต็มใจมาก็มาสิจะขายได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปเรื่องนึงตกหรือไม่ตกแต่นี่พอมาพูดรู้งี้กูไม่มาก็ดีแล้วมึงรู้ไหมล่ะมึงก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้ฝนตกเนี่ยถ้ารู้กูก็ไม่มาแต่นี้พอไม่รู้การไม่รู้แสดงว่าเรามอบกับอัลลอฮ์และเชื่อกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางี้คนมุนาฟิกีนถ้าเขาคิดดีคิดบวกสักนิดนึงอยู่ที่บ้านก็ตายออกสงครามก็ตายอยู่ที่บ้านตายเหมือนอะไรตายเหมือนอูฐเหมือนลาเหมือนงัวเหมือนม้าเหมือนควายใช่ป่ะไม่มีคุณค่าอะไรเลยแต่ถ้าไปตายในสมรภูมิตายเหมือนราชสีตายเหมือนอัศวินตายแบบอะไรเอ่ย
ทหารหารคนกล้าคุณค่าต่างกันไหมฮะอีกคนหนึ่งเดินไปแล้วไปตกท่าน้ำตายกระป๋องเบียร์อยู่ในกระเป๋าอยู่บางอีกคนหนึ่งมามัสยิดมาแล้วก็เนี่ยมาสะดุดบันไดร่วงลงมาตายขึ้นจะขึ้นไปละหมาดหรือมาเป็นลมในห้องน้ำตายตายเหมือนกันไหมตายละหมาดที่เดียวกันนี่แหละแต่คุณค่าของคนสองคนนี่ต่างกันไหมละหมาดเหมือนกันเลยฝังกูโบเดียวกันเลยแต่คนสองคนนี้ต่างกันคนที่ไปงมเจอกระป๋องเบียร์อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเป็นไงก็ต้องละหมาดเหมือนกันนั่นแหละก็ตายเหมือนกันนั่นแหละแต่อีกคนหนึ่งมีแต่คนสรรเสริญเยินยอชื่นชมเราอยากเป็นคนไหนอ่ะงั้นผู้ศรัทธาอยากเป็นคนที่ออกไปตายในหนทางของอัลลอฮ์คนที่ไม่ได้ศรัทธาก็อัลลอฮ์เขาไม่เชื่ออัลลอฮ์ตั้งแต่แรกไม่ได้ศรัทธาแล้วเขาจะออกไปตายเพื่ออัลลอฮ์ไหมเขาก็เลือกที่จะไม่ตายเพื่ออัลลอฮ์เพราะเขาจะรู้สึกว่าแบบนี้เขาเสียเปรียบงั้นเขาก็เลยอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าต่อให้พวกเขาอยู่ในบ้านนอนอยู่บนเตียงความตายก็จะต้องตามมาถึงอันนี้เป็นสัจธรรมทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยนะสมมติปะเรียมกันแล้วก็ปะเรียมซื้ออาหารเสริมซื้อไอ้นุ่นซื้อไอ้นี่กินกินเพื่ออะไรล่ะจะได้ต่ออายุยืดอายุไปจะได้แข็งแรงถ้าคนเป็นผู้ศรัทธาล่ะเฮ้ยเราจะได้ละหมาดได้เราจะได้ถือศีลอดได้ร่างกายเราจะได้แข็งแรงจะได้รุกวะได้สุญูดได้จะได้ละหมาดได้นี่เราจะคิดกินยาน่ะกินอาหารเสริมน่ะเพื่อจะได้มีกำลังวังชาแข็งแรงจะได้ทำอามัลอิบาดะห์จะได้มาเรียนหนังสือที่ริยาได้แต่ถ้าคนไม่มีอีมานล่ะต้นทุนมันต่างกันคิดไม่เหมือนกันเฮ้ยกินอะไรนะกินอาหารเสริมกินแคลเซียมกินคอลลาเจนเดี๋ยวเวลาไปเที่ยวจะได้ไปกับเขาได้ใช่ป่ะเขานั่งรถกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไปนู่นไปนี่เดี๋ยวเราไม่ได้กินคอลลาเจนเดี๋ยวปวดเข่านั่งรถกับเขาได้ไม่นานต้องลองซื้อคอลลาเจนกินเพื่ออะไรนี่นะจะได้เที่ยวต้นทุนมันไม่เหมือนกันงั้นคนคิดแบบนี้เขาก็จะหวังผลไปนู่นโลกหน้าอาเคโรนู่นเลยตรงนี้จึงเป็นหลักฐานยืนยันนะครับบอกว่าวะลียะบะตะลิยัลลอฮุมาฟีซุดูริกุมที่อัลลอฮ์สอบแบบนี้ก็คือเพื่อที่พระองค์จะทรงพิสูจน์สิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกเขาของอยู่ในอกเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดยังไงแต่เราจะรู้จากพฤติกรรมการแสดงออกของเขาสมมตินะผมไม่รู้ว่าผมลืมบางชื่ออะไรนะผมลืมไปแล้วอามีนบางอาลีฟบางอามีนน่ะบางอามีนน่ะผมไม่รู้นะเพิ่งจะรู้จักกันรู้จักกันมานานแล้วนะครับเพิ่งจะมารู้จักเพิ่งจะแค่แบบจะเห็นหน้าเห็นตากันผมจะรู้ว่าบางอามีนเนี่ยอยู่แบบคิดเป็นมิตรกับผมหรือคิดแบบไม่เป็นมิตรดูยังไงบางอามีนเจอครับสวัสดีครับอาจารย์อัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์พี่นอพี่เทาเลยแต่ผมเห็นหางตาเลยเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกับปากอ่ะดูเขามองเราดูหางตาดูเขาเหยียดยังไงไม่รู้สมมุติเนี่ยแต่ดูเขาขยะขยแยงเรายังไงไม่รู้พอเราขยับเข้าไปใกล้เขาถอยหนีสมมุติอย่างเงี้ยผมรู้คำตอบจากอะไรจากการกระทำจากพฤติกรรมงั้นของในใจรู้ไหมผมไม่รู้หรอกเพราะคำพูดเนี่ยมันเสกสรรปั้นแต่งกันได้มันเป็นวาทกรรมได้แต่พฤติกรรมการกระทำเนี่ยมันปั้นแต่งกันได้ไม่นานเฮ้ยดูเขามองเราดูเขาค้อนๆยังไงเฮ้ยแต่ถ้าเขามองเขาจ้องเขายิ้มเขาตาหวานใส่เราล่ะฮะอดัมลองทำตาหวานซินี่เวลาทำตาหวานทำเยิ้มใส่นี่แสดงว่าเขาพิศวาสเราเขาชอบเราเขารักเราแต่ถ้าเขาทำแหวะเนี่ยแค่แหวะอย่างเดียวนะเราก็รู้สึกแล้วใช่ป่ะนี่นะงั้นพฤติกรรมการแสดงออกนี่เขาเลยบอกว่าวาลียูมะฮิสมาฟีกูลูบิกุมของในใจน่ะถ้าไม่เผยออกมาน่ะไม่มีใครรู้หรอกแต่มันออกมาทางไหนแสดงออกทางพฤติกรรมการกระทำคนโบราณสอนยังไงก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทานกิริยาสันดานบอกอะไรเอ่ยเชื้อชาติพันธุ์เห็นป่ะ
เดี๋ยวต้องถามอิหม่ามอันนี้เรื่องกรเนี่ยต้องถามอิหม่ามผมไม่เคยเป็นสำเนียงซอภาษากิริยาซอสกุลนั้นคำพูดคำจาแสดงถึงสกุลรุ่นชาติแสดงถึงการศึกษาพูดคำด่าคำอันนี้แสดงว่าไม่มีสกุลรุ่นชาติพ่อแม่ไม่สอนไม่ใช่หรือว่าว่าบ้าว่าก็อีกผมปากดีอีกเปล่าสมมติผมเนี่ยเป็นคนมารยาทไม่ดีพูดจาหยาบคายทะลึ่งตึงตังอะไรแบบเนี้ยเวลาพี่น้องเห็นไอ้นี่พ่อแม่มันไม่สอนได้ไงวะฮะมันเรียนที่ไหนมาว่าครูไม่ได้สอนได้ไงเขาว่ายันใครเนี่ยยันว่าไปยันพ่อยันแม่ยันครูนั่นแหละงั้นเขาที่เขาว่าเนี่ยเขาไม่ได้ว่าคำพูดแต่เขาว่าพฤติกรรมที่เราแสดงออกมานะอ้าวอันนี้อัลเลาะห์จะสอดพวกเขาถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาพิสูจน์ใจด้วยกับการกระทำวัลลอฮุอาลีมุมบิซาติสุดูรอัลลอฮ์น่ะทรงรู้ทรงทราบทั้งหมดและของที่อยู่ในใจแต่ต้องการจะพิสูจน์ด้วยหลักฐานพิสูจน์ได้หลักฐานอ้าวพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ได้หลักฐานก็พิสูจน์จับไตมันได้ไงล่ะปากมันบอกมันศรัทธาแต่พฤติกรรมมันย้อนแย้งกับคำพูดอ้าวไหนเราบอกว่าเป็นมุสลิมเห็นแขวนตะกุดอยู่น่ะเห็นแขวนอาซีมัตน่ะงั้นไอการแขวนเนี่ยบอกว่าเรามีพฤติกรรมความเชื่อที่ตรงกันข้ามกับคำพูดมึงเซมไอ้มึงเสิร์ตรักป้าแดงไหมรักแค่ไหนลองทำมือดิครับเขาเห็นอยู่นะอ้าวทำให้ดีนะไหนลองทำมือดิครับพูดใส่ไมค์นิดหนึ่งพูดใส่ไมค์นิดหนึ่งรักแบบคำนวณนับไม่ได้มาชาอัลลอฮ์ชื่นใจไหมไหนป้าแดงนั่งตรงไหนฮะป้าแดงไม่ได้ยินเอาอีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งก็ขออีกทีหนึ่งประเดี๋ยวขอเผื่อแล้วเนี่ยรักแบบชนิดว่าคำนวณนับไม่ได้อาจารย์มันมากมายรักสุดๆเลยนะรักสุดๆเลยป้าแดงดีใจป่ะป้าแดงแก้มแดงเลยเนี่ยอันนี้คือธรรมชาติเพราะมันมาจากใจเราดูได้ไงว่าประแดงชื่นใจเพราะสีแดงเรื่อเนี่ยมันออกมาที่ไหนมันออกมาที่แก้มใช่ป่ะนั่นเช็ดน้ำตาแล้วเห็นไหมน่ะโอ้โหอาดำขำเลยเนี่ยวัลลอฮุอาลีมุมบิดาทุสดุรอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ของอยู่ในใจพวกเจ้าทั้งหลายน่ะไม่รู้หรอกแต่เวลาอัลลอฮ์ให้เห็นพฤติกรรมสอบด้วยพฤติกรรมพฤติกรรมจะฟ้องอะไรเอ่ยฟ้องของที่อยู่ในใจเห็นป่ะปากนี่แหละตานี่แหละมันจะสอนให้รู้ที่อยู่ไหนของที่อยู่ในใจใจเขาไม่ชอบนะคนเขาไม่ชอบนะภาษาไทยสมัยก่อนนะขุดด้วยปากถากด้วยอะไรนะถากด้วยตาเนี่ยใช้มือใช้ไม้ใช้ตานั้นรู้แล้วเขารังเกียจใช่ป่ะสมมติเขาจะหยิบของกินข้างในเนี่ยเขาหยิบเนี่ยทำท่าขยะขยแงแค่นี้เราก็รู้แล้วเขารู้สึกไม่ดีเนี่ยฉะนั้นอัลลอฮ์ก็ให้พวกมุนาฟิกินที่มันปากมันบอกว่ามันศรัทธาปากมันบอกว่ามันเป็นพวกเดียวกับนบีแต่พฤติกรรมที่มันทำทั้งหมดเนี่ยตรงกันข้ามกับปากของมันทั้งหมดเลยงั้นคนพวกนี้เวลาต่อหน้าเขาจะอ้างว่าเขาเป็นผู้ศรัทธากับนบีแต่เวลานบีพูดอะไรนบีสอนอะไรย้อนแย้งหมดเลยเถียงหมดเลยเถียงคำไม่ตกฟากนบีชวนออกไปยิฮาดคนพวกนี้ก็จะอ้างสารพัดสารพันนะเหมือนกับว่ามันไม่ได้เชื่อไม่ได้ศรัทธาฉะนั้นในหลักตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าการไม่อีมานการไม่ศรัทธาต่อหลักกอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีผลกระทบกับอากีดะโดยตรงเลยนะเดี๋ยวน่าจะมีในบทเรียนถัดไปเดี๋ยวผมดูก่อนมีเวลาอีกนิดหนึ่งนะยาวมากเลยเดี๋ยวพี่น้องเอาไปอ่านเองได้ไหมครับหนังสือมันเป็น
ป็นข้อความนะเป็นคำอธิบายที่ยาวผมจะสรุปเนี่ยพี่น้องเปิดมาในบทเรียนถัดไปเลยนะว่าคนที่ปฏิเสธไม่เชื่อกอดอกอดัดเพียงแค่อย่างเดียวมันกระทบกระเทือนอันตรายถึงขนาดไหนเปิดไปหน้าจะได้สรุปทีเดียวเลยนะครับเมื่อกี้หน้าเท่าไหร่นะ351เหรอคำมาเลยนะคำยาวเรื่อยมาเลยมาเปิดหน้า366เดี๋ยวอ่านหะดีษบทนี้บทเดียวแล้วจะสรุปได้เลยว่าคนที่ไม่เชื่อแค่เรื่องกอดอกอดัดเรื่องเดียวนะอันตรายขนาดไหนนะหรือเชื่อไม่ถูกต้องกับหลักกอดอกอดัดหน้า366นะครับเป็นเรื่องใหม่นะเป็นบทใหม่เลยบาบูมาญาอฟีมุงกิริลกอดรนะครับว่าด้วยเรื่องโทษหรือความผิดนะครับโทษหรือความผิดของผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องกำหนดสภาวะให้ถูกต้องหลักกอดอกอดัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเชื่อผิดนะรุกนอีมานมีกี่ข้อ6ข้อเชื่อผิด1ข้อนี่ล้มกระดานเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะไม่เหมือนรุกนอิสลามรุกนอิสลามเนี่ยนะครับสมมติเราไม่ได้ทําสักข้อนึงอ่ะนะเรามีชะฮาดะห์เรามีละหมาดเราบวชแต่เราไม่มีซะกาตทําเราไม่มีฮัจญ์ไปทําได้แค่3ข้อยังไม่เป็นอะไรแต่รุกนอีมานเนี่ยถ้าเขาให้เชื่อไอ้ถูกต้อง6ข้อเราขอเชื่อสัก5ข้ออีกข้อนึงไม่เชื่อได้ไหมไม่ได้เสียหายล้มกระดานทิ้งเลยอ้าวดูเรื่องนี้นะวะกอลับนูอุมัรดูตามเลยนะครับและท่านอับดุลลอฮ์อิบนูอุมัรท่านเคยพูดอับดุลลอฮ์อิบนูอุมัรนี่เป็นลูกชายของท่านคอลีฟะอุมัรอุมัรเป็นคอลีฟะท่านที่2รอซูลเสียชีวิตรอซูลเสด็จวะฟาตแล้วก็เหลืออบูบักรเป็นคอลีฟะคนที่1อุมัรเป็นคอลีฟะห์คนที่2อิบนุอุมัรก็คืออับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นลูกชายของคอลีฟะห์อุมัรนะครับกล่าวว่าวัลลซีนัฟซุอิบนุอุมัรบิยะดีนะครับแปลว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ผู้ที่ชีวิตของอิบนุอุมัรอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์นะครับลากานะลิอะฮิดลิอะฮาดิฮิมมิสลุอุฮุดินซะฮาบันนะครับอุมัรบอกว่าต่อให้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาได้มีโอกาสครอบครองทองคำเท่ากับภูเขาอูฮุดเป็นลูกๆเลยเรามีกี่แท่งทองคำนี่นะมีกี่แท่งนี่นะนี่แหละนี่นะนี่มีกี่แท่งใส่แท่งไหมหรือม้วนเอาไว้แต่คนที่อันดับีกำลังพูดถึงนี่อิบนุอุมัรพูดถึงเนี่ยเขามีทองคำเป็นภูเขาเลากาเลยเป็นภูเขาเลากาเยอะไหมเยอะนะครับเอาแค่เราคนแค่คันนาก็พอแล้วไม่ต้องเป็นภูเขาแล้วครับทองคำนะซุมมาอัมฟะกะฮูฟีซาบีลิลลาต่อจากนั้นเขาก็อุทิศและมอบทองคำทั้งภูเขาเลยอุทิศไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบไม่เสียดายเลยใช้เป็นหนทางของอัลลอฮ์บริจาคจนกระทั่งหมดเป็นภูเขาเลยนะครับมากอบิลฮุลลอฮุตะอาลามินฮูอัลลอฮ์ก็จะไม่รับของเขาแม้แต่นิดเดียวเขาอุทิศเขาถวายเขามอบเป็นภูเขาเป็นลูกๆอะทองคำล้วนๆเลยนะอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์จะไม่รับแม้แต่น้อยฮัตตายุมินบิลกอดรีจนกว่าเขาจะศรัทธากอดกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ให้ถูกต้องเสียก่อนฉะนั้นทุกวันเนี่ยถ้าใครศรัทธาเรื่องกอดอกอดัดไม่ถูกต้องอามันที่ทำทั้งหมดอัลลอฮ์จะไม่รับเลยละหมาดก็ไม่รับถือศีลอดก็ไม่รับอะไรก็ไม่รับฉะนั้นหลักกอดอกอดัดหนึ่งจึงเป็นหลักที่อะไรที่มันมีผลกับชีวิตเราทั้งชีวิตถ้าศรัทธาไม่ถูกนิดเดียวเท่านั้นแหละมันเท่ากับรื้อชีวิตของเราพังหมดเลยเสียหายหมดเลยนะครับซุมมัสตะดันละบิกอลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อจากนั้นนะครับท่านอิบนุอุมัรนะครับท่านก็พูดโดยอ้างหลักฐานว่าอีหม่านก็คือต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อมาลาอิกะห์
ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดานบีและรอซูลศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์และศรัทธาต่อหลักกอดอกอดัรนะครับอิบนุมัดนี่แหละบอกว่ามีคนมาเล่าให้อิบนุมัดฟังบอกว่าอิบนุมัดเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วที่กูฟานี่เคยได้ยินมั้ยครับเมืองกูฟานี่เคยเป็นเมืองหลวงอยู่ในประเทศอิรักปัจจุบันนี้มีบัสรามีกูฟาที่เราเห็นในช่วงสงครามใช่ไหมเราดูข่าวดาวเทียมเนี่ยมีเมืองบัสราเมืองบัสรอเมืองกูฟากูฟาเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสำคัญในยุคอดีตในยุคอดีตทีนี้เมืองกูฟาเนี่ยนะครับเกิดมีแนวคิดทะลึ่งเพี้ยนๆขึ้นมาพวกนี้เขาเชื่อว่าอันนี้พวกนี้เชื่ออะไรพวกกอดอริยะแปลว่ามีความเชื่อเลยเถิดผิดเพี้ยนเบี่ยงเบนไปในเรื่องหลักกอดอกอดัดของอัลลอฮ์คนพวกนี้เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นไปตามอะไรตามความบังเอิญตามอะไรตามความบังเอิญไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์มันเป็นไปแล้วมันก็เป็นแบบนั้นพอต่อไปแล้วมันก็เป็นขึ้นมาเรื่อยไปเหมือนกับทฤษฎีบิ๊กแบงอ่ะเราเรียนวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมโลกเนี้ยที่มันเกิดขึ้นพัฒนามาจากทฤษฎีการระเบิดใช่ปะพอระเบิดแบบนี้ก็เกิดนั่นเกิดอะไรล่ะสิ่งมีชีวิตนะสัตว์เซลล์เดียวเรื่อยไปจนกระทั่งมีน้ำอะไรต่างที่ว่าเรื่อยมาจนกระทั่งพัฒนามาจนกระทั่งกลายเป็นลิงจากลิงมาเป็นไอ้วานอนนะจากวานอนมาเป็นคนเนี่ยทฤษฎีพวกเนี้ยเขาเลยบอกว่าอัลอัมรุอุนุฟุนเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นที่ไม่เกี่ยวกับกอดอกอดัดเลยอันนี้เป็นแบบนี้พอต่อไปจะเป็นแบบนี้ต่อไปจะเป็นแบบนี้ต่อไปจะเป็นแบบนี้อันนี้คือความเชื่อของคนในเมืองกูฟาก็เชื่อกันก็มีคนเอาเรื่องนี้มาฟ้องอิบนุมัดบอกอิบนุมัดเอากันใหญ่แล้วที่กูฟาน่ะมีคนเชื่อผิดเชื่อว่ากอดอกอดัดของอัลเลาะห์ไม่มีผลอะไรเลยแล้วแต่ใครจะทําอะไรกับกอดอกอดัดของใครก็มันไปไม่เกี่ยวกับอัลเลาะห์นะทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนตัดสินใจเองไม่เกี่ยวกับอัลเลาะห์อิบนุมัดก็เลยสั่งไปบอกว่าไปบอกไอ้พวกนั้นด้วยนะไอ้คนที่กูฟาที่มันเชื่อผิดๆเนี่ยอันนีบารออุมมินุมนับแต่นี้ไปฉันไม่ขอสังฆกรรมอะไรกับมันด้วยวะอันนะฮุมบุราอาอุมินนีแล้วไปบอกพวกมันด้วยมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเพราะอะไรอ่ะคนละศาสนากันไปเลยเพราะถ้าเชื่อแบบนี้เป็นอีกศาสนาหนึ่งถ้าเชื่อไม่เหมือนนบีสอนไม่เชื่อเหมือนกับในศาสนาเราสอนเป็นแนวคิดเป็นความเชื่อที่ผิดนอกลู่นอกทางไปเลยตกศาสนาไปเลยนี่อิบนุมัดบอกว่าคนพวกนี้ไม่ใช่มุสลิมเชื่ออะกีดะห์ผิดงั้นเราก็ต่อไปเนี่ยนะพยายามเชื่อให้ถูกต้องอะกีดะห์นี่สำคัญที่สุดเลยโดยเฉพาะเรื่องกอดอกอดัดนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจยากเชื่อยากอธิบายก็ยากงั้นคนซะลัฟเขาจึงไม่เคยสอนเรื่องอะกีดะห์ไม่เคยสอนเรื่องกอดอกอดัดกันสอนเข้าใจแบบพื้นให้เข้าใจว่าอัลเลาะห์ทรงรู้อัลเลาะห์ทรงกําหนดอัลเลาะห์ทรงบันทึกและอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นตามคราววาระต่างๆสอนแค่นี้แต่ถ้าไปสอนเจาะลึกนะโอ้โหยากปะเรียมนะอ้าวตอนนี้ตกลงละใครที่ไม่เชื่อหรือเชื่อไม่ถูกมีผลกับอามันความดีที่เขาทำไปเท่าไหร่อัลเลาะห์รับไหมอัลเลาะห์ไม่รับฉะนั้นต่อไปนี้จะพูดอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องกอดอกอดัดเรื่องการกำหนดสภาวะการต่างๆต้องยกให้เป็นเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้วนๆเลยอะไรไม่รู้วัลลอฮุตะอาลาอาลัมจะพูดอะไรก็แล้วแต่วัลลอฮุตะอาลาอาลัมปัดไปเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอ่ะก็สรุปบทเรียนเราจบวันนี้แค่หน้านี้นะครับเผื่อมีคำถามตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคนก็เต็มเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์การพูดถึงกอดอกอดัดครับเชิญนะทีนี้คนที่เป็นเกย์เป็นตุ๊ดเนี่ยเขาก็เชื่อว่าอัลลอฮ์กำหนดมาใช่ไหมคนที่เป็นเกย์เป็นตุ๊ดเนี่ยครับ ที่จริงนะอันเนี้ยมันกับจริงก็มาอยากจะอธิบายเราเพราะบางคนพี่น้องไม่เข้าใจการกำหนดการลิขิตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีสองลักษณะกำหนดในสิ่งที่ไม่สามารถเลือกได้นะไม่สามารถเลือกได้เช่นเลือกเพศเลือกสีผิวเลือกอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นกอดอกอดัดที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นแบบนั้นโดยที่เราเลือกตามอัธยาศัยตามความชอบตามความประสงค์ของเราไม่ได้อันนี้คืออัลเลาะห์ทรงสร้างมาเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้กับอีกกอดอกอดัดหนึ่งก็คือในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ทรงลิขิตมาแล้วส่วนหนึ่งเราสามารถที่จะก้าวไปแก้ไขนะครับหรือว่า
เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นกดกระดัษต่างๆเหล่านั้นได้ในลักษณะหนึ่งในระดับหนึ่งเช่นเรื่องอะไรเอ่ยเช่นเรื่องพฤติกรรมนิสัยแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราก็คือเราถ้าเราชอบเราก็ขอดูอานะครับเราไม่ชอบก็ขออะไรขอดูอาให้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงอย่างที่เราอ่านเป็นเมื่อสักครู่เนี่ยลมเป็นอะไรเป็นกดกระดัษของอัลลอฮ์ลมพัดเป็นกดกระดัษของอัลลอฮ์เราเปลี่ยนได้ไหมลมเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ตักดีรเกานีอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้โลกดุนยาเป็นแบบนี้มีลมพัดอ้าวแดดเนี่ยกดกระดัษของอัลลอฮ์ไหมแดดมีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างดวงตะวันมาก็ต้องมีแสงแดดแต่แสงแดดเนี่ยเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่เราแก้อะไรได้ฮะเราแก้ได้โดยการใช้ร่มแต่เราไปแก้แดดของเราได้ไหมไม่ได้ลมแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้แต่เราหลบลมได้หนีลมได้นะนั้นมาอยู่ที่เราจะเดินเข้าไปสวนกับลมไปสู้กับลมหรือเราจะหลบลมแดดก็เหมือนกันเราแก้ไขแดดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อันนี้ก็ตักดีรเกานีแต่เราสามารถที่จะหลบแดดได้มาอยู่ในลมได้หรือไปนั่งตากแดดอยู่ที่ใครอยู่ที่เราอัลลอฮฺมาเดบังคับเองต้องไปนั่งตากแดดอัลลอฮฺบังคับหรือเปล่าอัลลอฮ์ให้สิทธิ์เสรีนะครับเหมือนผู้หญิงเหมือนกับภรรยาเราไปได้ภรรยาดีกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ไปได้ภรรยาไม่ดีก็กอดอกอดัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กอดอกอดัดตรงนี้อัลลอฮ์ให้สิทธิ์เราที่เลือกเราไปชอบคนไม่ดีมันก็ได้คนไม่ดีมาถ้าเรารู้ละคนเนี้ยไม่ดีเราก็เปลี่ยนใจใหม่เลิกชอบคนนี้ไปชอบคนดีคนใหม่เราก็ได้คนดีก็นี่ก็กอดอกอดัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันงั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรดกรดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้สิทธิ์เราในการเลือกในการตัดสินใจและการตัดสินใจเราจะสมประสงค์หรือไม่สมประสงค์อยู่ที่ดูอาของเราส่วนหนึ่งนบีจึงบอกว่าลายรุดดุดดูอาลายรุดดุลกอดออิลัดดูอาไม่มีอะไรที่จะเข้าไปแก้ไขกรดกรดของอัลลอฮฺได้นอกจากอาศัยดูอาขอได้นี่เรารู้แล้ว ฝนเนี่ยโอ้โหฝนมามืดเขียวมาทั้งฟ้าเลย ดำมาเลยทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องมีฝนแล้วเดี๋ยวต้องมีลมแล้วฝนแรงลมแรงฟ้าผ่าเป็นไงนี่กอดอกอดัดของอัลลอฮ์เราปฏิเสธได้ไหมทำอะไรไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะขอไงขอให้อัลลอฮ์เปลี่ยนจากลมแรงเป็นลมค่อยขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้ฝนที่ตกหนักให้เป็นฝนที่ตกเบาขอจากอัลลอฮ์เราเปลี่ยนไม่ได้แต่อัลลอฮ์เปลี่ยนได้งั้นคนที่มีนิสัยมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเขาเลือกที่จะเป็นตามใจที่เขาชอบแต่ถ้าเขาฝืนล่ะฮะเขาก็เปลี่ยนได้นี่พอเหมือนเลยเนี่ยเรากานะละนามินัลอัมริมินชัยรู้งี้มันเป็นสิทธิ์ของเราเราขอใช้สิทธิ์ของตัวเราเองดีกว่าเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนกับคนมุนาฟิกินพูดเลยคนพวกนี้เขาจะเป็นของฉันก็เรื่องของฉันฉันไม่ได้หนักหัวใครใช่ป่ะเนี่ยคำพูดทำนองเดียวกันอีรอบเดียวกันเลยนะครับวันลอฮุตาลาอาลามอ่ะอีก5นาทีอาจารย์ครับเหนื่อยที่เราบอกว่าทุกชีวิตต้องประสบกับความตายตอนนี้เมื่อความตายลงกุบดแล้วเนี่ยจะมุงกัสจะมาถามที่ว่า3ประโยคหรือ4ประโยคอยากให้อาจารย์อธิบายว่าถามอะไรบ้างเพราะเราจะได้เตรียมตัวไว้ตอบคำถามนั้นด้วยครับ3หรือ4ประโยคนะหะดีษที่รายงาน3ก็เป็นหะดีษของอัศฮาบุสซุนันท่านอิหม่ามอบีดาวูดอิหม่ามอะห์มัดรายงานเหมือนกันเลยนะครับเวลาวิญญาณถูกนำกลับมาสู่ร่างแล้วนะวิญญาณเนี่ยพอเสียชีวิตมาลีกะก็นำขึ้นไปวิญญาณดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่พอสิ้นสุดขั้นตอนก็อัลลอฮ์ก็สั่งให้มาลีกะเนี่ยอัยดูแปลว่าอัรจิอูแปลว่าจงนำวิญญาณกลับมาคืนร่างเอามาใส่ไว้ที่ร่างพอวิญญาณคืนร่างเสร็จแล้วฟยะตีฮิมาลาการไม่มีมาลีกะ2ท่านนะครับมาหาคนตายที่อยู่ในหลุมกุโบร์มาลีกะ2ท่านนี่ชื่ออะไรเอ่ยมุงการุนว่านากีรมุงกัดกับนากีรมารอกิบอาทิตย์นี่อยู่ด้านขวาด้านซ้ายจดบันทึกผลงานความดีของเราแต่ถ้ามุงกัดกับนากีรนี่มาลิกะที่จะมาทำหน้าที่สอบสวนเราในหลุมกุโบร์ฟายุจลีซานีฮีมาลิกะสองท่านพอมาปรากฏก็เรียกชายคนที่นอนอยู่ในกุโบร์เรียกวิญญาณเนี่ยลุกขึ้นนั่งพอนั่งปุ๊บถามเลยมัรรับบุกะหนึ่งมัรรับบุกะแปลว่าใครเป็นพระเจ้าของเจ้ามันแปลว่าใครรับบุญแปลว่าพระเจ้ากล้าแปลว่าท่านมัรรับบุกะใครเป็นพระเจ้าของท่านนี่คำถามที่หนึ่งคำถามที่สองวะมาดีนูกะนับถื
ศาสนาอะไรเองเป็นมุสลิมหรือเปล่าหรือเองเป็นแค่คนแขกหรือเป็นเจ๊กเป็นลาวว่าไปแกตอบให้ถูกก็แล้วกันแต่ถามว่านับถือศาสนาสามวะมาตะกูลูฟิตรอจูริลลาดีบูอิซาฟิกนะแกว่ายังไงมีผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกส่งลงมาทำหน้าที่แกก็ไม่รู้จักเขาเขาก็ไม่รู้จักแกนู่นอยู่ในอาหรับนู่นแต่ถูกส่งลงมาทำหน้าที่มาสอนศาสนาให้พวกเจ้าเนี่ยเจ้าเชื่อหรือเปล่าเจ้าศรัทธาหรือเปล่านี่ถามถึงใครถามถึงนบีอ้าวแล้วเราตอบยังไงเนี่ยวัลลอฮุตาลาอาลัมได้ไหมไม่ได้เลยอวดรู้ดีนักวัลลอฮุตาลาอาลัมปังเข้าไปมาลิกะมีอะไรมาฮะวันนี้บางแว่นไม่ใส่แว่นแล้วนะบางแว่นทำตามาได้ยังไงหรือใส่อ๋อเอามาเห็นไม่ใส่แว่นดูหนุ่มขึ้นเยอะเลยนะมาลิกะมีอะไรมาด้วยตอบไม่ได้จะทำยังไงอามีนอาจารย์อามีนเหรอมาลิกะติดอะไรมาค้อนเหล็กวะมาอาหูมิตรอกตุนมินฮาดีดินมาอาหูเนี่ยมีติดมาลิกะมาเลยนะมิตรอกแปลว่าค้อนมินฮาดีดินที่ทำหลอมมาจากเหล็กอะไรเอ่ยฮะเหล็กที่ลุกแดงเป็นไฟนรกเลยเหล็กที่มันมาจากนรกนี่แหละอันเท่าไหนรู้ไหมฮะอย่าไปรู้มันเลยเล็กๆเรายังกลัวแล้วนี่มาเหล็กขนาดใหญ่พอตีไปเนี่ยอัลลอฮ์ใช้มาลิกะตีไปที่ไหนเนี่ยอูรุนแปลว่าหูตีไปที่หูนะครับตีพอตีปุ๊บไปเนี่ยเขาจะแผดร้องสุดเสียงเลยนะครับแผดร้องนะด้วยความกลัวด้วยความเจ็บปวดทรมานนะสุดเสียงเลยนบีบอกว่าสรรพสิ่งทั้งมวลเนี่ยจะได้ยินเสียงแผดร้องของคนที่ถูกทรมานยกเว้นมนุษย์กับยินเพราะถ้ามนุษย์ได้ยินมนุษย์จะรับไม่ได้เห็นความทรมานแค่เราเห็นอะไรนะเห็นคนป่วยอ่ะประเดี๋ยวเคยไปเยี่ยมคนจะแชร์ตอนแชร์เสียงประเดี๋ยวเห็นไหมต้องทำท่าที่ประเดี๋ยวต้องทำท่าหายใจไม่เข้านะทรมานขนาดไหนอันน่ะเรายังทนดูไม่ได้เลยใช่ป่ะนี่ขนาดไม่ได้ร้องไม่ได้โอยวายอะไรเลยนะแค่เขาหายใจไม่เข้าเฮือกแล้วถ้าเราได้ยินเสียงทรมานล่ะเหมือนตอนเราเชือดกุรบันเชือดอุดิยานะพอเชือดเสร็จแล้วไปคอกเลือดฟุ้งนั่นน่ะดูผมก็ดูไม่ได้มันเดินหนีกลัวสงสารมันแล้วถ้าอัลลอฮ์ให้พวกเราได้ยินความทรมานในหลุมกุบฏเราจะสิ้นสติสัมปดีหมายความว่าเราเองก็ต้องตกใจจนกระทั่งขาดสตินะวิปลาสไปเลยวิปริตไปเลยความน่าสะพรึงกลัวนะอัลลอฮ์จึงไม่ให้มนุษย์และยินได้ยินเวลามาลิกะลงโทษในหลุมกุโบร์ถามนะถามแล้วถ้าเราตอบได้หนึ่งมัรรับบุกะรับบีอัลลอฮ์แปลว่าอะไรเอ่ยรับบีอัลลอฮ์รับบุญแปลว่าพระเจ้ารับบีพระเจ้าใครอีกล่ะพระเจ้าของฉันพระเจ้าของฉันอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์รับบีอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์แล้วคนที่สองล่ะมุฮัมมัดเป็นอะไรเอ่ยมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาทำหน้าที่วะดีนียัลอิสลามศาสนาของฉันคือศาสนาอิสลามแค่นี้แหละรอดแล้วอุสมานบอกถ้าตอบคำถาม3คำถามในหลุมกุโบตได้นะฟะมันนะยาใครที่ตอบถามคำถามนี้ได้ฟะมาบะดาฮูไอซารุหลังจากนี้ด่านอื่นๆเรื่อยไปยันเข้าสวรรค์นู่นเลยผ่านฉลุยเลยง่ายแต่ถ้าใครตอบ3คำถามนี้ไม่ได้ค่ะ3คำถามยังตอบไม่ได้เลยและไอ้คำถามที่เป็นรายละเอียดทั้งชีวิตเราจะไปตอบไหวมั้ยฮะไม่ไหวงั้นซ้อมให้ดีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮว่าให้เยอะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ว่าให้เยอะกุรอานอ่านให้เยอะอ่านในละหมาดนี่แหละช่วยให้เราจำได้อาจารย์ครับเขาถามเป็นภาษาอาหรับเราตอบเป็นภาษาไทยได้ไหมได้อินชาอัลลอฮ์ไม่แน่อัลลอฮ์จะเมตตาเอ้าเจ้าไทยแลนด์ใช่ไหมเอ้าไทยเราตอบเป็นภาษาไทยแล้วเราถามภาษาอาหรับเราก็ตอบเป็นภาษาอาหรับอัลลอฮ์ให้เราตอบได้นะครับอินชาอัลลอฮ์ตอบด้วยอีมานของเราถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับสุดท้ายนี้ขออนุญาตจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์